ว่ายายเนี่ยไม้เลียวไม้เลียวของยายคอยตีคอยทุบเอาไว้ให้ภาชนะมันนุ่มนิ่มถ้าไม่ตีมันก็จะไม่รู้นั่นนะเหมือนชาวบ้านว่าไอ้มหาโจรนั่นนะไอ้มหาโจรร้ายอะไรต่ออะไรตอนเด็กๆตามความแก่นของท่านนั่นนะบางคนนี่ต้องเป็นแบบนั้นมันมีสองทางเช่นเหมือนนั่นก็โพธิสัตว์บางองค์นั่นนะทำแต่ความดีนั่นนะอีกฝ่ายนึงก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ต้นร้ายปลายดีนั่นนะต้นนี่แหละที่ว่าต้นคดปลายกงใช้ได้ต้นกงปลายคดมันก็ทุกข์เนาะทุกเวลาจากไปก็เหมือนเรากอบไปเรากำไปกำไปสองกำนั่นน่ะที่ทำหลวงปู่โตจะกำนรกหรือสวรรค์นั่นเองสองกำนี่แหละกำมือเราเนี่ยความหมายที่บอกว่ามันมีสองใจใจหนึ่งเป็นทุกข์ใจหนึ่งเป็นสุขเราจะเชื่อใจไหนนั่นนะเราจะเชื่อความคิดอันไหนนั่นเองมาเกิดกับเราเนี่ยจึงบอกว่าที่คำพูดว่ามีลูกมากจะยากจนตอนนี้บอกว่ามีคนชรามากจะยากจนใช่ไหมคนหนุ่มคนสาวตายหมดตายตำรถเครื่องรถอะไรใช่ไหมมันน้อยลูกก็น้อยนั่นนะทีนี้คนชราไม่มีใครเลี้ยงใช่ไหมมีลูกมากสิบสองคนบางคนเนี่ยให้ตังแม่เนี่ยให้ตังเงินเดือนออกให้ตังกันแม่ใจไม่หมดทำบุญนี่เห็นไหมทำบุญสุนทานมาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังนั่นนะจึงว่าความดีที่เกิดมาดูกตัญญูนั่นนะความกตัญญูก็ทำให้ครอบครัวก็มีความสุขกันนะรักษามรดกของพ่อแม่ได้เมื่อเติบโตก็รู้จักสร้างบ้านแปลงเรือนทุกวันนี้หนุ่มๆสาวๆกูไม่อยากสร้างอะไรกูสร้างรถเครื่องก็แล้วกันสร้างรถเก่งยายหรือแม่ให้ตังมาล้านกว่ากูก็ไปซื้อที่ไปเรียนไปอะไรกูไปถึงก็ไปซื้อรถเลยเห็นไหมนั่นทีนี้ก็นี่แหละคนเราอ่ะที่บอกว่าเศรษฐีใหม่มันไหม้ทั้งหมดมันไหม้ซะจนต้องชีวิตต้องดับบางคนนั่นแหละที่ว่าเศรษฐีใหม่ขายที่ได้40-50 ล้านนั่นแหละจะเอาเงินไปทำอะไรซื้อรถกันดีกว่าเมากันดีกว่าเที่ยวกันดีกว่าก็เลยแหกโค้งนะชนต้นไม้มั่งอะไรมั่งตายเยอะน่ะเรียกว่าเศรษฐีใหม่ตายกันเยอะนั่นนะ
ถึงบอกว่าจากพ่อจากแม่มูดนั่นเพราะมีตังแล้วประมาทพอมีตังแล้วยับยั้งสติไม่ได้นั่นนะบางคนเนี่ยพอขายที่ได้หรือไงกินข้าวบ้านไม่ได้ซะแล้วหลอนต้องไปกินนอกบ้านเนี่ยนะอายุก็เยอะแล้วนั่นนะมือมันร้อนเท้ามันร้อนอยู่บ้านไม่ได้นั่นนะอีตอนที่ยังขายของไม่ได้ยอมผู้หญิงก็เล่ากินข้าวในบ้านได้นั่นนะยอมต่อไม่เป็นนะต่อทุนต่อกำไรไม่เป็นนั่นนะนี่ไอ้คนที่ต่อเป็นก็เห็นมาสารพัดนะถ้าจะพูดไปแล้วมันก็กระทบกระเทือนไปหมดนั่นนะใช่ไหมถ้าจะพูดไปก็พระพูดเหมือนเนี่ยไปขัดคอชาวบ้านนั่นนะ จึงว่าตัดต้นลมตัดต้นไฟนั่นนะพุทธองค์รู้หมดนั่นนะแม่ลุงพ่อสนองไม่ได้แต่งงานทำไมท่านรู้หมดอะไรต่ออะไรจิตเนี่ยนั่นนะจิตเจตสิกอันนี้แหละที่บริสุทธิ์จิตที่พุทธนั่นนะเหมือนว่าชื่อพระนางพุทธดีนั่นนะแม่พุทธเจ้าใช่ไหมพุทธที่ดีถ้าแปลง่ายๆใช่ไหมพุทธที่ดีนั่นนะไปเกิดที่ไหนก็เป็นคนดีนั่นนะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่แหละจึงบอกว่าคนดีเองมันน้อยคนที่จะตัดสรู้เองเนี่ยมันก็มีพุทธเจ้านั่นนะที่ว่ารู้ทุกเรื่องนะพอสำเร็จแล้วรู้ทุกเรื่องเพราะอานิสงส์ท่านสร้างมาใช่ไหมจึงรู้ทุกเรื่องท่านจะคุยยังไงก็เป็นเรื่องที่สอนจิตใจเรานั่นนะได้มาคุณยอมลองนึกตัวดูว่าทั้งโลกทั้งธรรมก็ดีโลกก็ดีธรรมราชการท่านรู้หมดเนี่ยนะท่านก็เคยเป็นใช่ไหมพ่อค้าเป็นข้าบดีนั่นเป็นราชการเป็นมาทุกภพทุกชาตินั่นเป็นแม้กระทั่งเป็นคนขอทานนั่นเป็นวันนี้พกขอทานนั่นเห็นไหมบางชาติกว่าจะเต็มกว่าบุญจะเต็มนั่นจึงว่าจิตของท่านไปเรียนรู้มาทุกอย่างนั่นเห็นไหมไปเรียนเจ้าชู้ไปเรียนอะไรตาอะไรมาหมดนั่นต้องมาเป็นสัตว์ต่างๆนั่นต้องมาถูกเขาตอนมาอีกชาตินั่นมาถูกเขาตอนพระอนนท์ก็ไปมาแล้วนั่นไปนรกเมื่อพุทธเจ้าก็ไปนรกมาแล้วนั่นเพราะไม่รู้นั่นห้ามไม่ได้ห้ามจิตที่ที่ว่าจิตที่บาปเนี่ยบาปมันแรง
นั่นเห็นไหมลูกสาวใครลูกใครก็ไม่รู้แหละใครอยากจะได้นะไปเอามาอะไรต่ออะไรเงี้ยนี่แหละมันก็เลยเกิดกรรมให้ท่านเห็นว่าโอ้ยพอรู้แล้วเบื่อหน่ายใช่ไหมเบื่อหน่ายว่าเบื่อพบชาติอะไรก็ไม่ไหวชาติเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนาะมันเป็นสุขน้อยนั่นนะมันสุขไม่เที่ยงนั่นนะมันเห็นไหมที่บอกสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่มันก็นานมันเจ็บนานนั่นนะเห็นไหมตกนรกนี่เจ็บนานนั่นนะไม่ได้กินอะไรเลยแต่ไม่ตายนะที่เรียกว่ากรรมมันเลี้ยงไว้นั่นนะใช่ไหมเป็ดมันจะสวยได้ยังไงอ่ะก็มันหิวโหยนั่นนะลุงพระขอมก็บอกว่าอ้าวพระเนนลองมาเป็นปั้นให้ดูสิใครจะปั้นเป็ดได้ดีอ่ะใช่ไหมเป็ดมันได้ดีมันก็มนุษย์สินะปั้นแล้วรูปหล่อปั้นเป็ดมันก็ไม่หล่อสินะนั่นเออถูกแล้วท่านปั้นถูกแล้วเพราะว่าเป็ดมันอดอยากนั่นหัวโตอะไรนะตัวผอมได้ไหมนั่นเห็นดัติโกงอะไรต่ออะไรนี่แหละโยมจึงบอกว่ากายทิพย์ถ้าเราเห็นอะไรนะที่เรียกว่าอะไรกายนะอสุรกายนั่นแหละอสุรกายแต่เราก็จะกลัวนั่นแหละบางคนบอกว่าอามนุษย์นะมันเห็นเยอะเห็นจนนึกว่าเราไม่ศึกแล้วเราเห็นมากไงเห็นมนุษย์เห็นอะไรตาอะไรทำไมดำมาไอ้จิตเนี่ยมันออกนอกไม่ดำมาศึกนะทำไมศึกอ่ะผมมันกังวลนะมันสงสัยทำไมมันเหมือนว่าพระเวสสันดร นี่มันชาติมันใกล้เหลือเกินนั่นน่ะมันใกล้เหมือนว่าหยิบยกมานี่มันใกล้เหลือเกินเพราะนักนี่นักเรียนจึงไม่ค่อยเชื่อเรื่องพระเวสสันดรแต่พระอริยเจ้าเชื่อว่าโอ้ภพชาตินี่มันยาวนานภพชาตินี่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขจะมานั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ศึกนั่งนี่เก่งนั่งแข่งกันเลยนะแต่ก่อนวัดสังฆทานนั่งแต่มันมีสมาธิออกนอกสมาธิมันไม่เข้าในสมาธิเข้าในก็เป็นพระอริยเจ้าทุกองค์นะเข้ามาข้างในจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งไปออกข้างนอกนั่นน่ะมันก็จะเห็นปัญญาวิมุตติเมื่อเข้ามาอนุเคราะห์มาอนุเคราะห์มันก็สว่างนั่นน่ะที่เรียกว่าสว่างในแจ้งในนั่นนะแจ้งมาโยมสว่างทั้งโลกอาจารย์ใหญ่สว่างทั้งโลกที่ยายกั้งเห็นใช่ไหมเห็นหลวงปู่มั่นนั่นนะ
หลวงตามหาบัวถามไงถามว่ายายอ่ะยายเก่งเนาะยายมาดักสะพายบาทหลวงปู่มั่นต้องสงสารอยากได้บุญน่ะยายต้องมีคุณธรรมถึงจะกล้าลามือลาให้หลวงปู่มั่นหยุดได้นั่นนะถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ต้องมาเนาะเดี๋ยวมันจะไม่มีศรัทธามาสบายทุกวันตอนหลวงปู่มั่นจะลาเนี่ยเห็นนะยายก็ภาวนาเก่งแต่สงสัยยายไม่ได้บวชใช่ไหมแต่ปฏิบัติแบบคารวะนะ ไปธรรมายายบอกว่าโอ้ยพระในวัดนี่พระเนนสว่างทุกองค์มันสว่างลดลันกันมานั่นนะบุญมันยังไม่เต็มนะโอ้โหหลวงปู่มั่นก็ยิ้มเลยเห็นไหมยิ้มหัวเราะ นี่แหละว่ายายไปรู้ใจพระนี่แหละถึงบอกว่าเหมือนวิสาขารู้ใจกับพระนั่นแหละพระอยากได้อะไรก็ไปพระต้องการจะขาดเหลือโดยที่ไม่หนักหนามากวิสาขาก็ไปหามาซื้อมาอะไรจาอะไรมาถวายพระคุณเจ้าจนเห็นไหมที่บอกว่าความศรัทธาไปเชือดเนื้อท้องน่องก็ดีเชือดเนื้อขาไปต้มวันนี้เกิดเป็นวันพระก็ลืมไปรับปากกับพระแล้วกลัวผิดศีลเนื้อก็ไม่มีจะเอายังไงเอาละปาดเนื้อท้องน่องนี่แหละไปต้มเห็นไหมที่ว่าพระตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติกินเนื้อมนุษย์ไม่ได้นั่นน่ะกินเนื้อกินน้ำก็ไม่ได้ไปต้มทีนี้ก็พระป่วยตอนเย็นต้องดื่มน้ำกองต้มแล้วกองนั่นน่ะกินก็เหมือนน้ำซุปไปเลยทีนี้ก็พระก็หายนั่นน่ะพระก็หายโรคหายไปเนี่ยแต่เห็นมาเจ็บป่วยยานพุทธองค์ก็รู้ว่านางคนนี้เวทนาก็มีทำไมนางจึงไม่ออกมาใส่บาตรหรือว่ามาทำบุญนายเขาป่วยนายเขาป่วยพระเจ้าข้าอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ออกมาไม่ได้อายพุทธองค์ก็อายเจ็บป่วยพุทธองค์บอกให้มาเถอะให้มาก็คานมากราบนั่นแหละพุทธองค์ก็แผ่เมตตาให้ขอให้จงเป็นสุขขอให้หายโรคอะไรหายภัยอะไรอย่างนี้นะขอให้หายเนื้อมันก็เต็มขึ้นมาอย่างเก่านั่นน่ะต้นบัญญัติใช่ไหมน่ะก็ไม่มีใครอ่ะมีคนเดียว
ในสมัยพุทธเจ้าที่เป็นก้าเชื่อต้องน่องมาต้มใช่ไหมนี่แหละเรียกว่าต้นบัญญัติจึงบอกว่าใครบ้างอ่ะที่จะทำได้อย่างนี้นั่นนะนางก็ได้ฟังเทศได้อะไรต่ออะไรก็สำเร็จนะนั่นสำเร็จมรรคผลนั่นพระองค์อาศัยเหตุที่เจ็บป่วยก็ดีนั่นบางคนบอกว่ายิ่งเจ็บป่วยยิ่งใจเป็นสุขพวกปฏิบัติธรรมได้มาเขาได้ใจได้แล้วนั่นแหละใจมีปีติกุศลนั่นแหละพอได้ยินได้ฟังทำไมว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ๆมาญาติโยมมีปิติก็เพราะว่าบุญของท่านเหมือนหลวงพ่อสังวานมาลานธรรมคนก็ตั้งอกตั้งใจฟังนั่นตั้งอกตั้งใจหลวงปู่บุตรามาก็เหมือนกันนั่นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆมานี่แหละท่านไม่ต้องพูดอะไรมากก็ญาติโยมก็มีปีตินั่นจึงว่าพลังธาตุพลังฌานนั่นกุศลนั่นเองนี่แหละจึงบอกว่ากว่าเราจะตั้งมั่นได้ใช่ไหมกว่าเราจะตั้งมั่นกุศลของเราได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ของเล่นบางคนเนี่ยก็ไม่คิดหรอกว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องตายมันจะต้องเจ็บป่วยมันจะต้องพี่น้องก็เหมือนทรมานใจปลูกบ้านซะใหญ่เลยเอากลายเป็นเอดทำไปทำมาเอามาฝากภรรยาอีกเกินมาตายกันหมดทำไมหนูเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมเลือดลมมันทำไมมันผอมลงแกก็ไม่รู้เนาะกว่าจะรู้ก็เดินไม่ไหวแล้วเห็นไหมเป็นนับถือศาสนาคิดเนี่ยนั่นนะแต่เดียวกันเราก็เหมือนนับถือกันไอ้เพื่อนๆไอ้พี่ชายก็รู้จักกับเราปีเดียวกันนั่นแหละจะมาบ่นกับเราว่าทำไมมันมาเกิดกับครอบครัวเราทำไมมันต้องมาเกิดกับพี่น้องเราด้วยทางด้านที่บ้านยังกับวังใหญ่บ้านสองชั้นนั่นลูกสาวก็เป็นพยาบาลเงินมามันก็ไม่กว่าจะรู้เห็นนะกินยาส้มเราก็ไม่ก็ได้ไปบ้านเท่าไหร่พอไปไอ้คนนี้มันเป็นเท่าแล้วสงสารเห็นมาต้องเด็กๆนั่นนะ ก็ไปให้แกตื่นรับสินนั่นนะหนูที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีเอาพุทธเจ้าไปเลยถือสินนั่นนะทรมานอีก2 วันก็ตายมารู้จนตายแล้วเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละคนไม่มีศีลคนไม่ถือศีลนะคนมากๆ
อะไรต่ออะไรท่านบอกมันก็มีโทษเยอะเอดมันยังไม่หมดเนาะนั่นน่ะน่าสงสารบางคนนี่ก็ปฏิบัติไอ้สามีนี่ตายไปแล้ว ทิ้งลูกเมียไปเลยไอ้ยอมผู้หญิงไม่ยังไม่ตายพยายามกินยาไปเคยยาส้มไปให้ก็ดียาส้มนี่ต้องหลอดดูดให้เลยคอแล้วมันจะไม่เปรี้ยวไม่มันเลยคอไปนั่นนะ ยาวิเศษยาเทวดาบอกหลวงปู่ฟันไว้นั่นนะก่อนไม่งั้นก็ไปตายหมดนังหาไม่ค่อยได้นั่นนะล้มสามสิบปีแล้วนะเอ็ดนี่เร็วเพ้อนั่นนะเห็นไหม พักเดียวตายกันจนแทบจะหมดหมู่บ้านนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าถ้าคนไม่มีศีลธรรมเป็นกันหมดนั่นนะทีนี้ก็เห็นไหม บางคนก็พอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็รู้จักไปศึกษาพุทธศาสนาก็ทำบุญนะทำพวกวิทยุโทรศัพท์อะไรต่ออะไรคอมพิวเตอร์รวยนั่นยกมรดก ยกมรดกให้ลูกๆแล้วก็ส่วนน้องพ่อก็ทำบุญมั้งทำบุญทำกุศลนั่นน่ะช่วยการกุศลชนชลาอะไรก็อะไรก็นักเรียนก็ดีนั่นน่ะเขาก็ศึกษานั่งสมาธิอะไรต่ออะไรเนี่ย เขาเป็นคนต่างชาติแต่เขามามืดใช่ไหมแต่เขากลับไปสว่างเนี่ยเรียกว่ามามืดนั่นเห็นไหมทำต่างงานทำมาหากินนั่นแหละใช่ไหมแต่เขามาเจอเนี่ยที่เรียกว่าอะไรนะ สัมมาอาชีโวทำการงานในใจชอบทำงานข้างนอกยังไม่ใช่เนี่ยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเลี้ยงชีวิตชอบแต่มันชอบข้างนอกที่ภาวนานี่มันชอบข้างในมันชอบพ้นทุกข์นั่นเอง แต่ทำไปทำไปมันนี่แหละบริษัทพ้นทุกข์ก็เพราะอย่างนี้เองนั่นน่ะไปถามหลวงปู่ไงเนี่ยผมอยู่ในสัมมาทิฏฐิใช่ไหมหลวงปู่มันใช่แล้วอย่างหลวงปู่ว่าไม่ใช่นี่มันสัมมานอก มันไม่ใช่สัมมาในนั่นเห็นไหมสัมมาในต้องเอา
ต้องเอาดวงจิตอันนี้ไม่เศร้าหมองยกเนี่ยเหมือนว่ายกพลขึ้นบกเนี่ยถ้าเป็นราชการใช่ไหมทหารยกพลขึ้นบกไปลบกันนั่นนะเราก็เหมือนกันนะพยายามยกดวงจิตดวงใจเราไปสวรรค์นิพพานให้ได้นั่นแหละถึงจะเอาตัวรอดนั่นแหละหมดเชื้อหมดตัวเกิดนั่นเองหมดตัวรู้ทุกข์รู้สุขรู้ตัวว่างนั่นแหละเป็นนั่นแหละใช่ไหมที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยพระอริยเจ้ามันมีแต่ปัจจุบันนั่นน่ะวันคืนหนึ่งทำเฉยๆนั่นน่ะมันสมมุตินะมันก็อยู่เฉยๆนั่นน่ะแต่บอกว่าโลกมันหมุนเราก็ว่ามันหมุนทำไมมันล่ะเราก็ยังเห็นไหมยังกังขานะทำไมมันก็รวมกันหมดสิเหมือนเราคนกาแฟทำไมมันมีที่หนาวที่ร้อนนั่นเห็นไหมถ้ามันหมุนแต่มันหมุนรอบตัวเองแล้วจนนิ่งเลยนั่นที่เรียกว่าบางครั้งมองไม่เห็นมันหมุนความเร็วนี่นั่นน่ะแต่พุทธองค์บอกว่ามันรู้ได้ยากเหมือนอย่างกับพระที่บอกว่านั่งแข่งกันนั่นน่ะแต่ไม่เคยได้ไปถามครูบาอาจารย์ถ้าตอนนั้นเราก็โอ้โหแกนี่รู้กันเหลือเกินเนาะแกนี่ภาวนากันเก่งเหลือเกินเนาะไปรู้ถึงอสุรกายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมแต่ยังไม่ได้พ้นทุกข์นั่นน่ะศึกออกมาก็กินเหล้าเห็นไหมเพราะสวดปฏิโมกข์ก็ได้เข่งคัดโอ้โหเข่งคัดเหลือเกินทำไมออกไปจึงเป็นอย่างนั้นนี่น่ะอุปนิสัยศรัทธานั่นน่ะศรัทธาอุปนิสัยที่ไม่ตามเพื่อนตามฝูงนั่นน่ะใช่ไหมเป็นผู้นำเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นน่ะพอได้แล้วท่านต้องเป็นผู้นำน่ะนำให้ออกจากโลกน่ะนำออกจากทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมโยมถ้าเราครูบาอาจารย์นำไม่ออกจากทุกข์เราก็อยู่กับโลกเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนพ่อแม่โตขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของเขาต้องมีครอบครัวต้องแต่งงานพอปฏิบัติกันหมดโอ้อีหนูเอ้ยลูกเอ้ยไม่ต้องไปแต่งงานนะใช่ไหมมันไปหาแต่ความทุกข์นะใช่ไหมนี่แหละที่คนเข้าใจคนไม่เข้าใจก็เติบโตมาก็เป็นธรรมชาติทุกคนต้องช่วยอยู่กับครอบครัวนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนไอ้หนูไอ้สัตว์ต่างๆบางตัวมันไปด้วยกันหมดเลย20-30ตัวเนี่ยพอมีเหตุที่คนจะตัวอะไรจะมากัดมันก็ลุมกันเลยปดาหน้าเข้ามาไอ้พวกนี้จะกัดก็กลัวไปดีกว่านั่นน่ะสัตว์บางอย่างมันเหมือนไอ้ตัวมังพรไปเห็นในสารคดีนะเราก็นึกโอ้โหชีวิตต้องต่อสู้ต้องเอาตัวรอดกันให้ได้เมื่อหลง
หลงพี่หลงน้องไปแล้วเห็นไหมจะต้องกลับมาหาพี่น้องกลับมาหาพ่อแม่เพราะมันก็เป็นสัตว์สังคมของมันอยู่รวมกันอยู่คนเดียวพวกมากลัวเห็นนะนกนักมาจะมากินมันมันต้องรีบอินทรีมาจะต้องรีบเข้ารูไปเลยนั่นนะดูดูต้นทางดูคอยระวายระวังกันนั่นนะเมื่อตัวอะไรมาภัยมาเห็นไหมเหมือนมนุษย์นั่นนะเรามานึกดูสัตว์ที่ไปอยู่กันเยอะๆมันรู้จักช่วยกันนั่นเห็นไหมจระเข้พอน้ำแห้งมากๆมันก็ตายเหมือนกันนั่นอดยากอดน้ำก็ไม่ได้เห็นไหมขาดธาตุน้ำก็ไม่ได้แห้งแล้งสัตว์ก็ตายนั่นแหละช้างเจิ้งก็ต้องไปหาไกลๆที่แหล่งน้ำนั่นจะไปกินน้ำก็แสนจะลำบากสัตว์เล็กๆจระเข้มันอยู่ในน้ำก็จะกินกันนั่นเห็นไหม ชีวิตนี้อยู่ได้อาหารอยู่ได้กินกันนะสัตว์ที่มันกินเนื้อนั่นน่ะเห็นไหมหมดที่บอกว่าเหลือจากคนกินแล้วสัตว์มันก็กินกันโอ้โหเหมือนยังกับเป็นตันตันมันว่ายมา ปลาวานก็ไปกินมัน กินทั้งหมดเลยโอ้โหยอมเอ้ยบอกว่านึกแล้วไม่น่าเกิดมาเลยเนาะคนเราสัตว์เห็นไหมไปเป็นสัตว์ก็ต้องโดนกินนี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นตัวอย่างมันเป็นคำสอนเห็นไหมที่บอกว่าทำบุญฆ่างัวฆ่าควายทำกฐินกินเหล้าเมายากันอีกเนี่ยเห็นไหมฆ่างัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่บางคนนี่บวชลูกชายนี่งัวห้าตัวหรือเท่าไหร่เห็นนะไอ้ไก่ก็นั่นแหละโอ้โหบางคนนี่เผาพ่อแม่โอ้ปลื้มใจเหลือเกินได้ฉลองน้ำขาวเหมือนสีตมนั่นนะทำกันไว้เลี้ยงกันน่ะมาเล่าให้เราฟังโอ้ยเราเป็นพระเราก็สอพูดไม่ออกแกมานานๆกลับไปนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองว่ายินดีได้เผาพ่อเผาแม่ได้เลี้ยงกันคุณนาฝากั้งแต่ไม่หารู้ไม่ว่าโอ้โหมันเหมือนอย่างกับว่าส่งเสริมไปทางทุกข์นั่นเองนั่นลองนึกดูสินั่นจึงบอกว่าเห็นไหมแล้วพระเนี่ยเห็นไหมพระท่านก็พูดไม่ออกไม่ตัวใครก็ตัวมันนะโยมทำบาปบางทีก็ไปสอนก็ไม่ได้นั่นนะเห็นนะบางคนหมดบาปที่มาเจอพระอริยเจ้าหมดบาปจริงๆเนาะนั่นนะไม่หมดบาปมันก็ทุบหัวงัวหัวฟายก็ไม่กลัวนั่นนะที่บอกว่าไอ้งัวตัวนี้ไปซื้องัวที่ทำนาไม่ไหวเอาไปเข้าลงฆ่านี่แหละ
อะไรนะเด็ดหน้าฆ่าโคถึกโคมันเดินไม่ไหวแล้วเลี้ยงไปก็ป่าประโยชน์นั่นนะเด็ดหน้าฆ่าโคถึกบางคนถ้าไถนาแล้วก็ขายงัวนั่นนะ ทีนี้ก็นี่แหละมันต่อเวรต่อกรรมนั่นน่ะที่บอกว่าเห็นมั้ยข้าวหญ้าข้าวมันยังเป็นต้นนอนๆจะกินสักหน่อยก็ไม่ได้นั่นน่ะแหมเราเดินทับตายเดินไถนาทับตายแต่จะกินข้าวสักหน่อยก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะเหมือนอย่างกับบาปกรรมที่ทำมาไว้ตอนเป็นมนุษย์นั่นน่ะเอารัดเอาเปรียบน่ะกล้าตะดอนเอารัดเอาเปรียบกันอะไรต่ออะไรที่บอกว่าไปเป็นงัวเป็นฝ่ายไปเกิดจุติไปเกิดอะไรต่ออะไรมันนั่นแหละจึงบอกว่าชีวิตเกิดมานักปฏิบัติพ้นงัวพ้นฝ่ายเนี่ยพ้นเป็ดพ้นไก่ได้โอ้มันแสนที่จะดีใจเนาะนั่นแหละแสนที่จะสลดใจน่ะอาภัพการได้มาเกิดเป็นสัตว์ทุกอย่างเรียกว่ามันอยู่ในปมที่อาภัพการได้ปฏิบัติได้มันแช่มชื่นนะนั่นนะเห็นไหมปฏิบัติมาต้องเอาสาวบางคนเห็นไหมยังไม่อยากหลับอยากนอนนั่นนะเพราะเขามีที่อยู่ของเขาแล้วเพราะตามมาต้องกันนุ่มๆสาวๆใช่ไหมนั่นแหละที่เรียกว่ามันรู้จักเข้าโกนั่นแหละที่เรียกว่าฟุตบอลมันเข้าโกแล้วมันสบายแล้วไม่ต้องไปเตะไปวิ่งนะใช่ไหมนั่นแหละคุณยายรู้จักนะรู้จักว่ามานั่งนอนก็สบายนั่นน่ะกินก็สบายนั่นน่ะพอทำได้บางคนบอกว่าเอ๊หนูทำไมมันไม่เห็นสงบเลยนั่นแหละโยมดีแล้วแต่ก่อนโยมไม่เห็นใจสงบแต่ตอนนี้ภาวนานี่มาทำเข้าใจมันเหมือนลิงแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบมันก็เหมือนอาตมามาบวชนั่นน่ะมันไม่เห็นพอมาบวชมาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจน่ะหลวงพ่อสนองก็ให้มาดูที่ใจมาดูเข้าหลายปีเข้ามันเชื่องลงนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะปฏิบัติมันเชื่องลงนั่นน่ะแต่บางคนไปเข้าห้องปฏิบัติแล้วมันถูกโจกเหมือนยังก็เห็นทางเห็นเป้าหมายที่เราจะยิงหรือเราจะเดินไปนั่นน่ะเห็นแล้วนั่นน่ะบางคนก็ทำต่อไปนั่นน่ะทำต่อไปใจมันว่างเข้านั่นน่ะอรหันต์หรือว่าอนาคามี
มันก็มาได้นั่นแหละโสดาบันมันก็มาได้นั่นแหละนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนคนทอผ้าถ้าเราตั้งใจทอผ้ามันก็จะได้เต็มผืนจนได้วันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ทำมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะมองเห็นก็สวยแล้วก็นอนดีกว่านอนดีกว่าไม่ทอไม่ทักใช่ไหมมันก็ไม่เต็มไม่จักไม่สานน่ะมันก็ไม่เป็นกระบุงมันก็ไม่เป็นรอบเป็นไส้ขึ้นมาเนี่ยพอมานะอดทนเนี่ยใครจะมานะมานะอย่างไรเท่านั้นเองมานะทำบาปมานะทำดีนั่นน่ะมานะทำกุศลนั่นน่ะนี่เนี่ยเราก็เหมือนอย่างกับเดินทางน่ะทางผ่านเรามาทุกวันเนี่ยเห็นไหมอายุเราก็ผ่านไปผ่านไปกินไปก็ผ่านไปผ่านไปพรุ่งนี้ก็กินอีกน่ะเห็นไหมถ่ายอีกกินอีกเนี่ยเชื้อเพลิงเหมือนเครื่องยนต์ร่างกายก็คล้ายกันนั่นแหละใช้มานานนั่นแหละอุดตันช็อตสายไฟนั่นน่ะเส้นตีบสมองตีบมาเห็นไหมหัวใจตีบมาหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วก็เพราะมันตีบตันนั่นน่ะเหมือนกันราวลิ้นรสมันปิดไม่สนิทน่ะเห็นไหมรั่วก็ไม่มีแรงไม่มีแรงวิ่งไม่มีแรงอัดนั่นนะเหมือนกันเรียกว่าของข้างนอกมันเปรียบเทียบได้นี่นะถึงบอกว่าเอาข้างนอกมาใส่ข้างในมาใส่ไว้ในใจเราบางคนได้แล้วมันก็ไม่หลับไม่นอนมันว่างมันหลับน้อยนั่นเห็นไหมมันสุขมากนะมันเบากายมันหนักกายไม่มีภาวนามันหนักกายมีภาวนามันเดินไปไหนก็นุ่มนิ่มไปหมดนะเห็นไหมเป็นเอ็นเดินไหวนั่นนะอายุมากมากมันก็ทั้งคู่เลยทั้งพระอริยเจ้าและไม่อริยเจ้าก็ไปไม่ไหวนั่นแหละเพราะนี่แหละว่าชราจนงอมนั่นแหละใช่ไหมโยมจนเดินไม่ไหวต้องลูกหลานต้องคอยประคับประคองนั่นแหละเหมือนช้างมันป่วยต้องเดินไปเดินไปเป็นเดือนๆยังไม่ได้ยังไม่ถึงป่าช้าช้างมันไม่รู้อยู่ที่ไหนมันเป็นของลับแล มีเทวดารักษาพวกนี้ก็ว่านะมันจะไปหักงวงมันก็ดีฝังดินอะไรต่ออะไรมันรักของมันนั่นน่ะบางทีนั่นน่ะเราไปตายประชาช้างผ่านเอาข้าวไปกินเดือนสองเดือนยังเดินไปไม่ถึงไปไม่ถึงนั่นน่ะเขาบอกมันรักของมันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันชาตินั้นมันยังห่วงอยู่เนี่ยมนุษย์ที่ทำดีมนุษย์ไม่ห่วงตัวเองมนุษย์ที่ใจว่างเนี่ยอุปทานมันไม่ห่วงแล้วนั่นน่ะไม่ห่วงอะไรล่ะเนี่ยมนุษย์
อย่างนี้เรียกว่าใจเขาว่างใจเขาเป็นปกติอยู่กับธรรมชาติของใจนั่นเองนั่นน่ะเมื่อเขาคอยแตกดับเขาก็ไปสบายนะแยกรูปแยกนามเขาก็ไม่ห่วงแล้วนั่นน่ะเหมือนลูกไม้มันสุกก็มันจะต้องหล่นมันจะต้องร่วงลงมานั่นน่ะร่วงมาพื้นดินอะไรต่ออะไรนี่น่ะท่านใดกับนั่นน่ะเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมันสอนเรามันสอนให้เราได้นึกถึงนั่นน่ะเหมือนกันน่ะต้นไม้นี่ลำบากเหลือเกินจะเดินไปท้องสนามหลวงก็ไม่ได้น่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่ขุดไปเขาไม่ใส่รถไม่หามไปน่ะเห็นไหมมนุษย์น่ะเห็นไหมมนุษย์ประเสริฐกว่าน่ะถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์ประเสริฐไปถึงยันเมืองนอกเมืองนานั่นน่ะไปจะไปกี่ประเทศก็ได้ถ้ามีตังค์นั่นน่ะแต่ต้นไม้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเห็นมันตายอยู่ที่นั่นน่ะชลาอยู่ที่นั่นหักโค่นลงมาอะไรต่ออะไรนี่แหละเขาจึงว่าต้นไม้มีธาตุรู้แต่มันพูดไม่ได้มันมีธาตุรู้รู้ร้อนรู้หนาวมันรู้นั่นแต่ไม่ยอมเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันต้นไม้ไปครอบไว้มันก็จะตายพอลมมันไม่เข้าไปใบมันก็เหลืองเลยใบร่วงใบอะไรนั่นนะเพราะมันก็เหมือนว่าหายใจไม่ออกนั่นเห็นไหมแต่บอกว่าต้นไม้ไม่มีชีวิตก็ไม่ได้นั่นนะไม่มีชีวิตมันก็ไม่เจริญเถอะนะมันรู้มันมีธาตุรู้นั่นนะจึงว่าเห็นไหมเขากล้องไปส่องมันกระดุกดิกดุกดิกไอ้เกสรมันกระดุกดิกดุกดิกก็ต้องเอากล้องไปส่องรากมันกระดุกดิกได้น่ะมันมีชีวิตนั่นนะนั่นนะแต่แม่โยมนี่แหละที่เรียกว่าอนูที่มันรู้ตาดรู้นั่นนะไม่มีต้นไม้ก็ไม่ได้นั่นนะมันธรรมชาติเห็นไหมมีแต่คนไม่มีลิงก็ไม่ได้ไม่มีหมาก็ไม่ได้ไม่มีเป็ดไม่มีไก่ก็ไม่ได้มันของมาประดับนะเรียกว่าประดับไม่มีนกมีเสือมีช้างมีสารพัดเลยเหมือนเครื่องที่มานั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะเห็นมั้ยคือบอกว่าเอลิงมันเยอะต้องจับมันไปปล่อยที่อื่นมั่งบางคนต้องทำหมันให้มันมั่งมันมากเลยนะลพบุรีมันกวนจัดอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมมากคนมากลิงมากนกมันยังบินไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้เหมือนเจ้ากระรอกนั่นนะมันอยู่บนต้นไม้ทำหมาเยอะๆในรันทำเสีย10ตัวแล้วโอ้โหวุ่นไปหมดเลยโยมน่ะไอ้หมานี่อาภัพเนาะมันบินไปไม่ได้มันไม่เหมือนกระรอก
กระรอกตัวมันเล็กหน่อยมันก็ตายอยู่ตามต้นไม้นั่นนะมันไม่อยากให้คนเห็นก็มันก็ไปแอบได้นะเราก็สบายใจว่าเออมันไม่มารบกวนมากนั่นแหละไอ้ไหนที่รบกวนมนุษย์มากมากมนุษย์ก็เป็นทุกข์อีกเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละธรรมชาติมันให้เราได้คิดได้นึกนั่นนะจึงว่าพุทธเจ้าจึงไม่อยากพอรู้แล้วก็ไม่อยากมาเกิดนั่นนะเหมือนว่าตำหนิความเกิดนั่นเองความทุกข์ว่ามันทุกข์แสนสาหัสนั่นนะเวลาจะตายมันก็ปวดแหมมันไม่ใช่ปวดน้อยๆเลยปวดจนขาดใจบางคนนี่ไม่มีภาวนานี่ดิ้นเห็นไหมดิ้นทำไมคนมีภาวนาตายเงียบนั่นนะตายมีสมาธิตายมีฌานนั่นนะเข้าฌานได้นั่นนะคนที่ดิ้นเนี่ยนะดิ้นรนอยากจะหายใจออกอะไรต่ออะไรหายใจไม่ออกบางคนนะคนขับรถมาเล่าโอ้โหคนตายดิ้นเนาะคนไม่มีภาวนานั่นนะถึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละให้เราได้นึกนะญาติโยมทำไปเราเห็นไหมพ้นทุกข์พ้นจากชาติแห่งความเกิดชาติแห่งความทุกข์จริงๆนั่นลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะพออายุมากเข้ายังไม่ได้ส่งยาไปที่หลวงปู่สวัสดิ์ปู่สวัสดิ์พออายุมากเข้าก็คล้ายๆหลวงตามันจะเสด็จมันจะพันคอบอกว่าตันโจรดีมันแก้ทะเลดมันพันกอนั่นนะเทศไปมันก็จะติดจะขัดแบบลุงตานะนั่นนะ นี่นะจึงบอกว่าเห็นไหมอะไรมันมากมันไม่ดีเลยกับตัวในตัวเราเนี่ยถ้าอะไรมีมากนั่นนะมันก็เหมือนทุกข์นั่นเองอะไรมันจะแก้ให้ใครชั่วหน่อยนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่ก็เทวหลานหลวงปู่ต้นนั่นนะ นั่นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าก่อนนี้ที่สังเกตเนาะสังเกตกันสังเกตให้ดีว่าธรรมชาติของใจนั่นเองที่บอกว่าใจเท่ากำปั้นแต่ความคิดนี่มันใหญ่ทั้งโลกเลยนั่นนะความคิดมันใหญ่ฮะตอนนุ่มๆนะบางคนนี่ถ้าเรามีบริษัทเหมือนมีบริษัทมีอะไรต่ออะไรมีตึกนะบางคนมีตึกแถวสัก80หลังหรือ100หลังก็พอแล้วบางคนก็คิดดีว่าพอมีตึกแล้วก็ไปภาวนาได้นะบางคนบอกว่ามีตึกไม่ดีหรอกให้คนเช่าน้ำไม่มามันก็ไปหาเจ้าของ
ให้ทำให้นั่นให้มันสะดวกอะไรตาอะไรวุ่นวายเห็นไหมบางคนก็ดีกองอะไรนะกองเวลาเนี่ยกองเวลามันดีนะใช่ไหมไอ้บางคนก็ติดหนี้ติดไปพันไปทำไปทำมามันเหมือนยังก็จะอยู่ไปโดยที่ไม่ได้ให้ป้าคนนี้ทวงเท่าไหร่ก็ไม่มีเห็นไหมป้าก็อายุมากทุกวันนี้ก็แต่ก็ยังไม่ตายนะเห็นไหม8-90อะรวยเจ้าของตลาดนั่นนะบุญนะบุญของแกที่ทำมาแล้วก็เห็นไหมสามีทำกันไว้อะไรต่ออะไรดูสิบ้านป้าเขาปลูกยังสลากลางยาวให้ลูกหลานอยู่ประตูออกที่เดียวประตูรั้วไอ้ลูกหลานก็ไม่อยากมาอยู่อยากมาอยู่กรุงเทพเห็นนะอยากอิสระแม่ก็ต้องทำที่ภาวนาวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรก็จัดชมรมภาวนากันชายทะเล นี่แหละคุณป้านี่แกชอบเจอลุงพ่อสนองแล้วเข้าวัดทำบุญกันนั่นน่ะเขาประหยัดเขาประหยัดแต่ทำก็ทำใหญ่ๆเลยทำกุฏก็ทำเลยคนเดียวก็ทำได้แต่ไอ้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยทำนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าบางชาติมันก็พร้อมบางชาติก็ไม่พร้อมนั่นนะจึงว่ามันเป็นในนั้นมันเป็นในอะไรนะที่ว่าโลกนี้คือละครนั่นนะละครทุกข์ถึงยามทุกข์ก็ทุกข์นั่นนะที่เรียกว่าพระรามเดินดงเดินไปเดินป่าบางชาติก็มาอยู่ในเมืองก็เหมือนสบายนั่นน่ะพระเวสสันดรไปอยู่ป่าพวกเราก็ว่าท่านไปลำบากนั่นน่ะแต่พระเวสสันดรมีเทพเทวาช่วยเหลือนั่นน่ะมีผลไม้มีผลไม้ทิพย์นั่นเองนะไปดูจริงๆไม่มีมองไม่เห็นป่าหิมพานต์ใช่ไหมมันเป็นอีกมิติหนึ่งนะสำหรับคนมีบุญที่จะไปอยู่ได้ที่ไปเห็นได้นั่นนะที่มีความสุขไม่ต้องมาไกลมาเบียดเบียนกันไม่ต้องมีเสียงอิจฉาริษยากันใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ได้นั่นนะมันมากขึ้นมันร้อนขึ้นใช่ไหมที่บอกว่าโลกมันร้อนขึ้นทุกวันจิตใจคนก็เลยกวนกวายมากขึ้นนั่นนะที่เรียกว่าทรัพยากรความสะดวกมันน้อยลงนั่นก็เลยคิดว่าหลวงในหลวงจึงบอกว่าสันโดษมักน้อยพอตามมีตามได้นั่นเศรษฐกิจพอเพียงนั่นจะได้เอาตัวรอดนั่นอาตมาก็เลยบอกว่าปลูกมันหลายๆอย่างถ้ามีที่ใช่ไห
เราไม่มีข้าวเราก็ผลไม้ไปแลกกันมีมะพร้าวก็ไปแลกกันเห็นไหมสมัยก่อนบ้านเรามีมะพร้าวเขาก็มาแลกกับข้าวเอาข้าวมาแลกมะพร้าวนั่นแหละเอาขุดถอยกาบ หอยกาบนามาแลกมะพร้าวก็มีเห็นนะเดินมาโอ้โหสี่ห้ากิโลเห็นนะหาบมาแลกมะพร้าวมาแลกไม่มีมะพร้าวเรียกว่าอยู่ท้องนาไม่ค่อยมีมะพร้าวแต่ยังจำได้ไม่ต้องซื้อแลกกันอย่างนี้แหละ เดี๋ยวนี้มันหมดไปไอ้แลกกันกินไอ้แจกกันกินเนี่ยมันยากนั่นน่ะเพราะมันเยอะจะมาปลูกไว้ให้ลูกหลานปลูกไว้ให้สัตว์มันกินนั่นน่ะมีความสุขน่ะที่เรียกว่าสุขของชาวโลกน่ะทุกวันนี้จะปลูกไว้ทำไมไม่ได้กินเห็นไหม ต้นตาลก็โค่นหนูไม่ได้กินเลยมันมาลักหมดหนูมาโหก็โค่นหมดเห็นไหมก็เล่าให้ฟังเอาเหอะเราก็ได้บุญเราปลูกไว้มันมาลักก็ช่างมันมันไม่มีกินนั่นน่ะน่ะมันไม่ได้เห็นไหมก่อนจึงว่า นี่แหละปัญหาทรัพยากรมนุษย์นั่นน่ะ ฟ้ามันไม่มาลมมันไม่มาบุญของพวกเรายังเย็นได้ฮะแผ่นดินไหวมันยังไม่มาเมืองเราก็เราก็สบายหน่อยใจเย็นได้หน่อยแต่มาแต่มันมาทุกเมืองอ่ะ โอ้โหมันมีแต่ความหวาดเสียวเนาะนั่นนะอยู่ดีๆฟ้าผ่าลงมาไปนั่งทำโรงนาใช่ไหมทางเหนือเรียกเขียงนานั่นนะ ลองนึกดูสิมันเป็นได้ถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละ มันทำให้มุมหนึ่งของชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันมาหมดนะอุบัติเหตุทั้งหลายนั่นนะแต่มันยังไม่เป็นเราได้ปฏิบัตินั่นนะรอมันมันยังไม่ตายก็เหมือนรอความตายรอความนะมันไม่มาก็ดีนั่นนะ มันมาก็ไม่เป็นไรเราปฏิบัติแล้วเราก็ออกไปเราก็ไปสบายของเรานี่ถึงว่าไม่มีอะไรหรอกเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมนะเรื่องมรรคผลแบบแม่บุญเรือนนี่ก็มันเป็นผลพลอยได้ของท่านที่ว่าเหินเดินอากาศ ไปอธิษฐานให้ขายโลกได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะในยุคท่านนั่นน่ะเนี่ยมันจึงว่าอัศจรรย์อภิญญาของลูกผู้หญิงใช่ไหมพระท่านก็ไม่ค่อยได้ช่วยมากแต่ท่านไม่อยากทำไม่อยากแสดงให้ดูไง แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะเกิดลาภนั่นน่ะแม่ไม่เอาไงแม่ไม่เอาตังค์ใครเพราะแม่ไปได้เหมือนหายไปในอากาศนั่นน่ะเหมือนเหาะไปเหมือนวิ่งไปในอากาศหายไปเลยที่เขาเห็นเนาะนั่นน่ะแม่ก็
แม่นั่งรถพวกหนูไปเถอะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแม่ไปพวกเราไปกันก่อน เห็นไหมไอ้รถไปช้ากว่าแม่ไปนั่งอยู่ตามบ้านนะก็พูดสรรพยอกแม่นะว่าเออแม่ก็หายตัวไปสิแม่ก็เหาะไปอย่างเงี้ยก่อนที่เห็นเหมือนแม่กระโดดเหมือนแม่วิ่งไปในอากาศเลยแวกอากาศไปเลยนั่นนะเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ของแกที่แกทำได้พุทธองค์ก็เหมือนกันนะได้สมาบัติ9ใช่ไหมนั่นนะโอ้โหจะไปที่ไหนก็ได้แต่ท่านอยากไปโปรดก่อนจึงว่าเอ๊ะทำไมลอยพระบาทมันมีอยู่ตามยอดเขาถ้าทำไว้ตามตีนเขาอะนายพานก็จะมาฆ่าสัตว์หมดไปอยู่ที่ลำบากหน่อยคนจะได้ไม่เห็นท่านก็สงสารสัตว์นั่นน่ะฝนตกมาน้ำจะได้ขังลอยพระบาทน่ะสัตว์จะได้กินนั่นจะได้กินน้ำในรอยเท้าเห็นไหมพอท่านเคยเป็นสัตว์มาต่างๆนั่นน่ะท่านจึงนี่แหละที่เรียกว่ามหากรุณาเมตตานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีนั่นน่ะความดีจนคนไม่รู้เห็นไหมบางที่ก็ไปเป็นสมภารนะครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังพอนั้นเอาของหลวงปู่ประโมทนั่นน่ะแม้กระทั่งพระธาตุก็ไม่เหลือเลยนะบางคนนะเขาเอออย่างน้อยก็ทำพิพิธภัณฑ์เอาไว้ก็ไม่น่าเอาไปหมดใช่ไหมเอาไว้ให้หมู่บ้านนั้นได้กราบไหว้บางคนเห็นผิดไปบวชแล้วนี่นะเห็นไหมก็ยังเห็นถูกเห็นผิดนะสารพัดนั่นนะ ที่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าไม่อยากได้อะไรอยากจะให้อยากจะทำให้อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลสารพัดนั่นนะว่าเหมือนพ่อแม่อยากจะให้ลูกสมบัติแม่ไม่รู้จะไปไหนพ่อแม่ชราแล้วก็เหมือนลูกๆช่วยกันดูนั่นนะเห็นไหมประคับประคองให้แม่ไม่ทุกข์ร้อนจนเกินไปนั่นน่ะเรียกว่าบัณฑิตนั่นน่ะเอาพ่อแม่ไม่สนใจแม่จะกินอะไรแม่จะใส่บาตรทำบุญก็ไม่สนใจใช่ไหมบางคนให้แม่ไว้เดือนละ3บาทนั่นน่ะสมัยก่อนทีนี้ก็ใส่บาตรด้วยนั่นน่ะยายอยู่กับคนใช้ไอ้ตัวนี้ก็กลับมาดึกไปเล่นแต่สนุกเกอร์นั่นน่ะทำไปทำมาไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เท่าไหร่น่ะน้ำมันท่วมไอ้แมวมันก็ไปคาบลูกมันมามันก็เอาลิ้นเลียทุกตัวให้แห้งโอ้โหขนาดมันเป็นสัตว์มันยังรักลูกของมันแล้วแม่เราล่ะเราไม่เคยดูเลยกลับมาก็นอนพรุ่งนี้เช้าก็ไปทำงานราชการไม่เคยดูนั่นนะทีนี้ก็
คิดได้คิดได้มันกลางคืนเนาะไปซื้อโจ๊กมาให้แม่ไม่ได้ไปซื้อหรอกรถมันชนตายพอนึกได้พอนึกได้จะทำดีกับแม่รถมันก็ชนตายแล้วแม่กับตายทีหลังแม่พอยายไม่ได้ใส่บาตรพระก็มาดูยายคงป่วยนั่นนะใส่บาตรทุกวันตอนหลังยายก็ตายไปเป็นเทพนี่ก็สงสารลูกอยากจะเอาของมาให้ลูกกินมาให้ลูกได้กินได้อะไรย่นมาไม่ถึงอ่ะมันสูงมันมาไม่ถึงมาไม่ถึงกรรมแม่ก็ต้องสารลูกลำบากอะไรต่ออะไรเจ้าเคยช่วยทางราชการนะช่วยนี้จีแนะทำตำทางทำอะไรถึงจะทำไม่ได้แต่ก็ได้จีแนะก็ยังได้เป็นบุญนั่นแหละหมดจากอัตภาพที่ไปตกนรกหรือไงแล้วก็จะได้ไปเสวยบุญที่คิดดีนั่นแหละที่คิดดีช่วยบ้านเมืองนั่นเห็นไหม ถ้าทำได้อีกยิ่งได้บุญเยอะเลยเห็นไหม นี่แหละจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันละเอียดความดีนี่มันละเอียดเหลือเกินนั่นแหละทีนี้ก็บางคนเห็นไหมเพื่อนจะไปเลยเพื่อนไปเที่ยวพัทยากันขับรถกันไปเพื่อนนั่นก็บอกอย่าไปเลยเพื่อนเลยเมาแล้วก็อยู่บ้านกันเถอะอย่าไปเที่ยวกันเลยไปแล้วรถฟั่มตายพอตายแล้วก็วิญญาณก็กลับมาบ้านแล้วไม่พูดอ่ะเดินเข้าไปบ้านบอกโอ้โหเราไม่เชื่อเพื่อนทัดทานแล้วก็ไม่เชื่อไปกับรถฟั่มตายวิญญาณก็กลับมาแต่ภรรยาก็ดีใจอ้าวมันเข้ามาแล้วไปไหนมันหายไปแล้วนั่นเห็นไหมชั่วแวบเดียวทำให้คนในบ้านดีใจสามีกลับมาแล้วอะไรต่ออะไรคุยนิดหน่อยว่าร้องไห้ไม่เชื่อเพื่อนต้องลดความตายอะไรเงี้ยนี่นะคุณโยมจึงว่าเมื่อถึงกาวตายแล้วไม่มีใครจะทัดทานได้นั่นแหละจึงว่าแรงบุญที่เรามาปฏิบัติธรรมมันเป็นบุญกุศลของเราวันเวลามันเร็วแต่เราทำแข่งกับเวลานั่นเห็นไหมภาวนาแข่งกับเวลาเวลาที่ผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดในใจเราเมื่อไรเราก็ยิ่งพบความสุขยิ่งพบความดีนั่นเราผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาแต่มานั่นที่บอกว่าลืมตาแล้วก็เจริญสติ
เจริญปัญญาของเราให้มันเป็นลูกโซ่เหมือนที่นั่งหลับตาก็เจริญลืมตาก็เจริญนั่นลืมตาแล้วก็สงบหลับตาก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบเนี่ยนึกคิดความสงบมันมาปรากฏอยู่ตลอดเนี่ยเรียกว่าสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นั่นน่ะไม่สุขไม่ทุกข์ก็อดทนเนาะจนไม่รำคาญทำรำคาญความนึกคิดเป็นที่น่ารำคาญเป็นที่น่ากลัวทำไมความคิดมันไม่หยุดแล้วทำไปทำไมมันเชื่องมันหยุดนั่นน่ะมันก็เป็นกุศลของเราที่บอกว่าจับลมหายใจเราไม่พูดกับใครเราก็สังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกน่ะหลวงปู่บอกว่าได้บุญทุกวันตัวรู้ได้บุญทุกวันหายใจไม่รู้กินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้มันรู้ทีเดียวมันก็เลยเกิดความชำนาญเหมือนเราตักข้าวหลับตาก็มันก็เข้าปากได้นั่นนะทำไมมันแม่นเหลือเกินนั่นแหละเพราะมันชำนาญมันเดินไปด้วยความบางคนไม่รู้ใช่ไหมใจลอยใจน้อยใจรู้น้อยเพลิดเพลินไปทำให้รถเที่ยวรถชนได้นั่นเดินไม่รู้ตัวหัวเราะไม่รู้ตัวพูดไม่รู้ตัวนั่นร้องไห้ไม่รู้ตัวนั่นไม่รู้มันเกิดว้าเหวอะไรบังคับไม่ได้หัวเราะไม่รู้ตัวบางคนนี่แหละเรียกว่าใจมันไม่หยุดนั่นเองสาเหตุใจมันไม่หยุดนะมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันหยุดซะแล้วมันหยุดหลายชั้นมันหยุดละเอียดมันหยุดหยาบใช่ไหมมันพอรู้ขึ้นนะมันรู้หยาบหยาบแล้วแล้วมันก็ละเอียดไปละเอียดไปใช่ไหมนะเรียกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนโอปนยิโกน้อมเข้ามาดูในตัวตนเรานั่นใช่ไหมโยมถ้าเราไม่น้อมเข้ามามันก็อยู่แต่ข้างนอกลอยบุญลอยบาปมันอยู่ข้างนอกอยู่นั่นเองเป็นไงนะไม่เจอเพื่อนหรือไงว้าเวหรือไง เดินมาหันซ้ายหันขวาไม่เจอพวกเลย นั่นนะ ได้มาโยมลองนึกดูนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถ้ามันได้กับใครแล้วนี่แหละเรียกว่าเป็นพระราชาในหัวใจเราเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครมาบังคับเราได้พระอริยเจ้าเหมือนเป็นพระราชาในดวงใจเราใช่ไหมมีแต่กุศลนะเหมือนในหลวงของเราคิดถูกอะใช่ไหมทำอะไรก็ทำมาไว้ให้ลูกหลานได้เป็นตัวอย่างนั่นนะเราก็เหมือนภาวนาได้ก็เหมือนมีพระราชาอยู่ในหัวใจที่เห็นถูกแล้วหรือว่าใจเป็นพระแล้วอย่างนี้พระกุศลไม่ต้องเถียงกันใช่ไหมเราได้มากได้น้อยมันก็รู้ในแต่ตัวเรา
นั่นน่ะละเอียดหยาบเราก็รู้ของเรานั่นใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่นักปฏิบัติกลัวเหลือเกินน่ะกลัวไม่รู้กลัววนน่ะที่บอกว่าควรวิปลาสน่ะวิปลาสในความรู้สึกของตัวนั่นน่ะกังวลความลังเลสงสัยนั่นน่ะเหมือนดวงใจมันเป็นอย่างนั้นถ้าดวงใจมันคิดดีแล้วเลิกดีมงคลดีสว่างดีนั่นน่ะเรียกว่ามงคลมันเกิดอยู่ในใจน่ะช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วอยู่ในใจเราน่ะเหมือนมีแก้วสารพัดนึกนั่นน่ะที่อยู่ในดวงใจเราบางคนทำแล้วนิวรณ์ดับจะมาโยมนิวรณ์ดับอดทนจนเหือแตกปวดก็ไม่หนีเห็นไหมทำจนได้นิวรณ์ดับนั่นน่ะเหนือบุญเหนือบาปมันก็จะเกิดขึ้นนิวรณ์ดับใช่ไหมทำแล้วดับไปเรื่อยนั่นน่ะยอมลองนึกดูว่าครูบาอาจารย์นี่นักลบคนเดียวลบอยู่คนเดียวลบอยู่กับความรู้สึกนั่นน่ะคิดน่ะดีก็สู้กับมันคิดไม่ดีก็สู้กับมันจนมันว่างใช่ไหมโยมนั่นใครว่างมันว่างครึ่งชั่วโมงมันออกมาไม่ว่างก็รู้มันนั่นน่ะทีนี้ก็เจริญสติต่อนั่นน่ะก็เป็นบุญของคนคนนั้นนะใช่ไหมน่ะที่เรียกว่านักลบสงบนักลบพุทธเจ้าเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่เบิกบานเรียบๆของเขานั่นนักลบอย่างอื่นเห็นไหมต้องร้องเพลงต้องกินเหล้าต้องเอฮาไปยอมใจเพื่อจะไปลบกันเพื่อจะไปตายใช่ไหมไปเป็นไปตายก็ต้องยอมใจกันใช่ไหมนั่นน่ะยอมลองนึกดูแต่นักลบของพุทธเจ้าเป็นนักลบสงบนั่นน่ะเป็นนักลบที่อัศจรรย์นั่นน่ะเรียกว่าแก่ฆ่ากิเลสด้วยความสงบนั่นน่ะฆ่าคนในตัวเราคนที่มันทุกข์เนาะคืนนี้เราจะไปรักเขาคืนนี้เราจะไปขโมยเขานั่นแหละเห็นไหมเราก็ไม่มีแล้วพวกปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยเรียกว่ามันตายไปหมดไอ้พวกขโมยไอ้พวกจะไปนั่นแหละจริงรักหักสวัสดิ์มันก็ตายไปหมดเพราะเราไม่ไปเรากลัวบาปมันก็ฆ่าเราฆ่าความคิดของเรานะคุณโยมเนาะนั่นแหละให้มันไปให้กองทางได้ไหมไม่งั้นมันก็จะไปเรื่อยได้ไหมเอ้ามีกิเลสมากแค่ไหนแม่จะช่วยเอาออกให้เอาออกไม่ได้ใช่ไหมลูกผู้หญิงด้วยกันแม่บุญเรือนใช่ไหมมีกิเลสมากเดี๋ยวแม่จะช่วยเอาออกนั่นเห็นไหมบางคนเนี่ยทาปูนจนผมหัวแดงหมดเมื่อที
อ้าวเองไปซื้อของตลาดให้หน่อยแม่บุญเรือนแกล้งใช้สินะออกอุบายเออเองไปไม่ได้แค่นี้เองยังอายเลยแล้วเองจะทำอะไรได้แล้วเองจะภาวนาไปได้ยังไงอะไรตาอะไรเห็นไหมไม่มีตัวตนนั่นพอได้แล้วตัวตนมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติของแม่แล้วนั่นเจ็บป่วยบางคนนี่เชื่อตาหัวเหอตัวแดงหมดก็ไปซื้อของในตลาดได้นะลุงกำนันวงเชื่อเลยนั่นแหะแกเป็นคนไม่อายนั่นแหะเห็นไหมกระตาคุณแม่บุญเรือนนั่นแหะเห็นไหม ทีนี้ไอ้บางคนบอกว่าหนูทาไม่ได้ทำไมมันร้อนเหลือเกินอ้าวก็เราไม่นับโมเนี่ยไม่บอกแม่เราไปถึงก็ทาเฉยๆร้อนหนูตาไม่ได้หรอกร้อนเออกลับไปใหม่เนาะเอาไปทาตานโมก่อนเออหายทำไมทำมาหายนั่นนะเองอย่ามานะเองอยู่หัวบันไดแม่เนี่ยไอ้คนเนี้ยที่มันเป็นโรคใช่ไหมแม่ก็บอกว่าเองอย่ามานะแต่พี่ๆน้องๆก็ไปกราบคุณแม่ใกล้ๆได้แม่ให้โลกมันอยู่ที่หัวบันไดอย่าเข้ามาหาแม่นะเออท่านก็พูดเป็นเคล็ดใช่ไหมนั่นน่ะท่านฉลาดเนี่ยนะท่านพูดเป็นเคล็ดนั่นน่ะเหมือนพระล่วงนั่นน่ะเออพระล่วงท่านอยู่ที่ไหนเนาะฝาดลานวัดอยู่เนี่ยก็ว่าเนาะทีนี้ก็เออเดี๋ยวเราจะไปตามมาให้รออยู่นี่ก่อนนะรอเลยกลายเป็นหินไปเลยเนี่ยนะรออยู่เนี่ยพระล่วงบอกนะขอมจะมาฆ่าพระล่วงเป็นคนมีบุญใช่ไหมที่บอกว่าลบกันอะไรกันจะต้องเอาเขาจะขอน้ำก็ต้องเอาน้ำไปส่งเขาใช้ที่ตักน้ำสารแล้วก็บอกว่าไม่ให้มันรั่วใช่ไหมนั่นแหละคนมีบุญมาเกิดในเมืองนี้ต่อไปคนนี้จะช่วยบ้านเมืองสุโขทัยได้อะไรจะอะไรเราต้องไปคิดค่าพระล่วงดีกว่าจะได้นั่นน่ะมันจะได้เป็นทาสนานๆชาวเมืองพระล่วงนั่นน่ะทีนี้ก็ดำดินไปเลยเห็นไหมคนตะก่อนมีวิชามีฤทธิ์เนี่ยดำดินไปได้นั่นน่ะไม่ต้องเดินบนอากาศก็ได้ใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าไอ้เราทำไม่ได้ไงเพราะไอ้มันจะจริงเหรอแผ่นดินแข็งมันทำไมไปได้นั่นแต่ว่าโยมไอ้ปลาไหลมันยังไปได้ปลาไหลมันอยู่ใต้ดินฝนตกมากๆมันเลื้อยมาในดินนั่นไปกินศพชาวบ้านเห็นไหมไปกินไอ้นั่นไปกินปลาล้าใช่ไหมใต้ดินนั่นแหละเห็นไหมศพมันตายศพมันเน่านั่นนะจึงบอกว่าอร่อยเหลือเกินคนเอามากินใช่ไหมนั่นนะที่ไหนได้กินศพกินพี่กินน้อง
แม่ฟังหลวงปู่สังวานพูดเนาะเราหลงกินพี่น้องกันอยู่นะเรากินเนื้อเขาอะไรตาอะไรอร่อยนั่นนะจึงบอกว่ากินอาหารนะกินอาหารเหมือนเนื้อลูกนั่นนะอร่อยไม่กินไงถ้ามันนึกอร่อยไม่กินหยุดไว้ก่อนแม่มันนึกนั่นนะกิเลสก็ไม่ให้นึกใช่ไหมนั่นนะครูบาอาจารย์ให้มันกินยากินธาตุมันกินยากเนาะกินยากินธาตุนั่นนะมันไม่มีตัวตนนะมันตายแล้วมันก็ยังนึกอีกเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดนี่สมมุติอีกเนี่ยมันกินสมมุตินั่นน่ะถ้ากินวิมุตติน่ะกินหลุดพ้นเนี่ยสักแต่ว่ากินสักแต่ว่าเคี้ยวสักแต่ว่ากินใช่ไหมโยมนั่นน่ะโยมลองนึกดูกินแบบผู้ฉลาดใช่ไหมเราไม่ได้ไปฆ่าเขาสมเด็จโตบอกว่าถ้าเราไปเอาขันหรือชามไปลองเลือดเขานั่นน่ะเราบาปนั่นน่ะเราบาปกับเขาด้วยนั่นน่ะใช่ไหมโยมน่ะกินแบบสมเด็จใช่ไหมสมเด็จใจดีนั่นน่ะอันไหนอร่อยกูคายออกมาเอามาทำพระนั่นน่ะเอามาปั้นพระใช่ไหมไม่ยอมกินไม่ยอมกินนั่นน่ะหลวงพ่อท่านน้องว่าถ้ามันอร่อยก็เคี้ยวไปเถอะอย่าเพิ่งกินนั่นน่ะให้มันชืดไปก่อนนะค่อยกินถ้ามันอร่อยอย่าไปกินมันนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่าทำซะจนนั่นนะที่บอกว่าปฏิบัติซะจนตัวตนมันหายไปความคิดร้ายมันหายไปนะให้มันเป็นกลางให้ได้นั่นนะได้ไหมโยมพระอริยเจ้าจนมันเป็นกลางนั่นนะถ้ามันไม่เป็นกลางก็ไม่เป็นอริยเจ้าใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าหลวงตาท่านช่วยชาติเองมาบอกว่าโอ้โหมันปวดเมื่อยมันไปทุกวัน90ฟาแล้วเห็นมั้ย90ฟาเห็นมั้ยตรงป่าไปทุกวันช่วยลูกหลานไทยจนคนนี่เชื่อเลยว่าหลวงตาทำไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนตัวนั่นน่ะเงินเราไม่ได้เอาเงินเผาเราแต่เราเอาไฟเผาเราตอนเราตายนั่นเองนะท่านพูดดีเนาะนั่นน่ะท่านองค์เดียวที่ปรารถนามาช่วยชาติเห็นไหมท่านไม่ได้เป็นพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นสาวกแต่ท่านเนี่ยตอนสุดท้ายท่านมาช่วยครั้งหลวงนั่นนะให้มันให้ชาติบ้านเมืองได้สบายนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นมั้ยนั่นน่ะปีติไปได้ปีติฉันข้าวก็เหมือน12คำนั่นนั่นน่ะหลวงพ่อท่านก็นับดูในโทรทัศน์สงสารหลวงตาเห็นไหม
ตาคุยได้หมดเห็นไหมคุยขำๆก็ได้คุยให้สนุกก็ได้เห็นไหมมันเป็นธรรมะก็เหมือนอย่างกับนักวาดนักวาดเขียนศิลปะมันไม่สวยแต่เขาเป็นคนที่คนยอมรับแล้ววาดอะไรมาก็คนยอมรับมันเป็นศิลปะของแกเหมือนหลวงปู่ก็เหมือนกันชำนาญนะหลวงปู่จะพูดอะไรก็คนก็เป็นธรรมะนั่นแหละหลวงปู่มหาบัวเนาะนั่นเจดีย์ของท่านเห็นไหมท่านตายแล้วก็ยังทำให้ท่านทำพิพิธภัณฑ์นั่นแหละทำมาไว้เอาไว้ลูกหลานเอาไว้ให้คนต่างชาติได้มาดูนะพระอายุมากจะมานั่นนะพระหลวงตาแล้วก็ยังช่วยชาวไทยชาวโลกได้นั่นนะนี่แหละเรียกว่าจิตมันไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่แก่นะมันกายแก่แต่จิตนี่จิตมันบริสุทธิ์แล้วนั่นนะเห็นไหมแต่ถึงเวลาหลวงปู่ก็ต้องไปนั่นนะเห็นไหมเนี่ยคุณโยมถึงว่าเราไม่ต้องสงสัยแต่เราก็ทำไปนั่นนะเนี่ยคุยกันเนาะคุยกันเพื่อให้จิตของเราเนี่ยได้ข้อคิดหลายๆอย่างว่าหลวงตาหลวงพ่อสนองจากไปแล้วแต่หลวงพ่อก็ทำทุกอย่างไว้ให้กับชาวโลกใช่ไหมแม้กระทั่งปัดฝาดทำความสะอาดอะไรต่ออะไรไปทำบ้านเมืองของท่านนั่นพัฒนาไปถึงอินเดียนั่นเห็นไหมไปทำความสะอาดให้เขาเห็นนั่นไปทำเห็นไหมเดินมาเหนื่อยๆอาบน้ำก็ได้ร้อนอาบไปเลยอาบไปลดหัวลดไปหมดทีนี้พระจะทำตามมั่งพักเดียวเป็นวัดกันหมดเลยน่ะเห็นไหมทำไม่ได้เพราะธาตุท่านเย็นนะธาตุท่านรับได้นั่นนะหนาวท่านก็ทำให้มันร้อนได้นั่นนะไอ้พวกเรานี่นอนถ้าไม่อยากจะออกจากเต็นท์เนี่ยใช่ไหมไปเนปาลสว่างแล้วยังไม่อยากออกเลยนั่นนะใช่ไหมโยมผิดกันนั่นอำนาจผมบอกว่าของดีสมาธิเป็นของดีฌานเป็นของดีนั่นผมบอกว่านี่แหละอนุเคราะห์ครูบาอาจารย์ได้หลอดพ้นมาอะไรต่ออะไรสงสารหลวงพ่ออย่าไปเลยหลวงพ่อก็เหน็ดเหนื่อยเจ็บป่วยอย่างขนาดนี้ไม่ไปก็ไม่มีใครว่าหลวงพ่อหรอกไม่ได้เรารับปากเขาแล้วเราต้องไปแล้วใครจะเป็นผู้เดินเดี๋ยวก็นั่งรถกันหมดเมื่อยเขาก็รถมันก็คู่ขี้พวกเราไปรถบาทใช่ไหมหลวงพ่อเห็นไหมทำตัวอย่างไว้ให้ลูกหลานนั่นน่ะเข้มแข็งให้ลูกหลานดูน่ะอดทนให้ลูกหลานดูนั่นน่ะเห็นไหมตายก็ไม่ว่าใช่ไหมนั่นน่ะความดีเห็นไหมแล้วใครจะไปติท่านใช่ไหม
นั่นน่ะใครไปติก็บาปสิเนาะนั่นน่ะท่านกล่าวไว้ดีแล้วเหมือนหลวงตานั่นทำไว้ดีแล้วน่ะเห็นนะโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียนั่นน่ะบางคนเห็นไหมตอนใหม่ๆหลวงตาอยากจะเป็นสังฆราชสิหลวงตาอยากจะเล่นการเมืองสิเขาก็แกล้งว่าให้หลวงตาเหมือนในหลวงตาเหมือนอย่างกับว่ามายับยั้งเหมือนมายับยั้งการทำงานการที่คนบริจาคหลวงตาก็ไม่ได้เข้าพวกเข้าห่อท่านเห็นไหมไม่รู้กี่หมื่นล้านกี่แสนล้านตัวจะใช้หนี้เขาได้เนี่ยโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ในคุกก็ต้องมาขอหลวงตาเห็นไหมอย่าว่าแต่ที่คนชราเลยเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนยังว่าไม่เสียดายเลยนั่นน่ะหลวงตาเห็นไหมคนนำมาทายทานยังกระกองภูเขาแพ็บเตียถวายสังฆทานแล้วอ้าววัดไหนที่กันดานมาเอาไปอยู่ป่าลุงตาส่งเสริมหมดนะเห็นนะที่ไหนกันดานที่ไหนภาวนาดีมาเอาไปลุงตาไม่ต้องไปตรวจดูเลยว่ามันอะไรบ้างในรังนั่นเห็นมาช่วยทำเคาะกันนี่แหละถ้ามีพระอย่างหลวงตาเยอะๆทั่วโลกก็มีความสุขใช่ไหมนั่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยใจกว้างหลวงตาไม่รู้จะเอาไปไหนใช่ไหมหลวงตาช่วยชาติแล้วฉันข้าวก็ไม่เหมือนยังกระชามเดียวนั่นเห็นไหมถ้วยนิดเดียวนั่นบางทีก็ฉันช้อนเดียวให้เขาได้บุญนั่นเห็นไหมนี่จึงบอกว่าหลวงตาแบบเป็นผู้แบบอิ่มทิพย์นั่นเองเจริญฌานน่ะอิทธิบาทนั่นน่ะเห็นไหมมากินน้อยใครจะไปรู้นั่นน่ะที่บอกว่าใครมาเช็ดปากให้เราหลวงพ่อสังวรนอนอยู่เอ๊ะใครมาเช็ดปากให้เราพระก็บอกไม่มีหลวงปู่หลวงปู่ก็เงียบเลยเทวดาสิเนาะมาเช็ดปากนั่นน่ะอยากได้บุญนั่นน่ะเห็นไหมทีแรกแต่กันนึกว่าคนน่ะนั่นน่ะ นี่ที่เราไม่รู้เนี่ยมันอีกเยอะถ้าหลวงปู่ไม่พูดใช่ไหมวันนี้หลวงปู่มันไปเยี่ยมวัดทุ่งโอ้โหเราก็ไม่เห็นทักอย่างเอาจุดธูปต้องก็วัดป่าน้ำตกทำเป็นกระถางธูปมาเหมือนอย่างกับที่นำศพที่จุดธูปเห็นไหมที่เอาพ่อแม่ไปหลุมศพเอาอีกวันหนึ่งหลวงปู่ทวดมาเที่ยวก็ทำอย่างนั้นบูชามาเที่ยววัดทุ่งเห็นนะหลวงพ่อใหญ่ท่านตอนนั้นยังไม่ร่วงลับเราก็ได้เห็นความดีของหลวงปู่ที่ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทวดมาเยี่ยม
หลวงปู่กองมาเยี่ยมเห็นนะบารมีท่านไม่เบานะหลวงปู่ขนาดล่วงลับไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุหลวงปู่กองมาท่านบอกแล้วก็ยอมนั่นก็เอาพระธาตุมาให้ท่านไงมาให้ท่านบูชาไว้ที่ทรงไทยเนี่ยยอมอานะได้มาเยอะเนี่ยฝนตกไม่หยุดหลวงปู่จะเผาศพจะเผาพระศพหลวงปู่แล้วเนี่ยจะตีหนึ่งไงถ้าฝนตกเดี๋ยวพวกเราจะเป็นหวัดนะหลวงปู่นะถ้าเป็นเรื่องฝนตกงานหลวงปู่นี่ขอให้หยุดเลยนะหยุดเลยทีนี้ทีแรกตกไปถึงสุพรรณเลยอยุธยาตกยาวไปถึงวัดทุ่งนั่นนะเรามาก็ฝนตกมาตลอดนั่นนะเทวดาก็โมตนาเนี่ยความดีของหลวงปู่อยู่คนเดียวบางทีถ้ากันนอนเหมือนร้องเพลงเป็นกรอะไรต่ออะไรเป็นธรรมะหลวงปู่ท่านหลงแล้วชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาก็เอาหลวงปู่โลกุดรมาองค์มาถวายหลวงปู่เข้าไม่ได้ประตูยกไม่ได้มันหนักกันหนักเป็นปูนไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้หลวงปู่เอาเข้าเองเห็นไหมหลวงปู่ร้อยกว่าปีอ่ะเห็นไหมเหมือน6ปีหรืออะไรโอ้พระอย่างนี้ต้องพาไปเที่ยวหาหลวงพ่อสังวานกันดีกว่าแต่ก็บอกไปสิแต่ก็อยากมาเห็นใช่ไหมไม่มีใครพาท่านมานะนั่นนะวันหลังนั่นก็ล่วงลับจิบนั่นนะก็ชาวบ้านนะไม่สนใจอ่ะเห็นไหมท่านเคยเป็นเหมือนพวกนักรบของพญาตากอ่ะท่านก็พญาตากไปสร้างวัดไว้ตรงนั้นหลวงปู่ก็ไปดูแลไปบูรณะต่อกันนะที่โบสถ์นั้นนะเข้าไม่ได้หรอกมันแทบจะเต็มแล้วใครอยากไปยกได้มันก็ติดคนด้วยใช่ไหมติดหลวงปู่ด้วยยกไม่สนัดเราก็มององค์ท่านใหญ่นั่นน่ะกลางคืนเข้าไปได้ดูสิไม่รู้เข้าไปเห็นไหมหลวงปู่ท่านมีฤทธิ์นะโยมนะนั่นน่ะอัศจรรย์จึงบอกว่านี่นะคุณโยมท่านไม่อวดไงท่านก็ไม่บอกนั่นนะแม่บุญเรือนนี่ท่านไม่ต้องมีวินัยเหมือนพระสงฆ์ใช่ไหมท่านก็แสดงได้สบายท่านบอกว่าแม่เนี่ยเขามีญาณเหมือนเด็กๆอ่ะพูดปาดมันวิ่งไปสบายแม่ใช่ไหมพวกครูบาอาจารย์นะคำพูดว่าอันนี้มันเป็นของเด็กๆมันเป็นญาณเด็กๆรวดเร็วญาณผู้ใหญ่มันก็ช้าหน่อยใช่ไหมนะความหมายท่านบอกนั่นนะโลดโผนจึงบอกว่าทำไมแม่จึงพูดอย่างนั้นทำไมจึงพูดดุจริงจังก็เพราะมันไม่ทำตามต้องขู่มันไปในตัวด้วยมันถึงจะทำใช่ไหมกิเลสมันถึงจะกลัวพอยกมือไม่ขึ้น แม่มันปวดเหลือเกินยกไม่ขึ้นแม่ก็ขอให้ยกเดี๋ยวนี้ตะโกนดังๆมายกได้เลยตกใจเอ้าแขวงแขน
ก็แกล้งตามก็หายเลยนั่นนะยกไม่ได้ลูกเขาจะตาย6ขวบแม่มันตายแล้วมันจะฟื้นได้ไหมเนี่ยแม่จะรักษายังไงเองไปเลยนะเองไปตัดคอต้นกล้วยตายแทนลูกเองนะที่มันมีลูกอะให้ลูกกล้วยมันตายเดี๋ยวแม่จะไปรับวิญญาณเอามาคืนนั่นนะไปยังไม่ถึงโยมบาลเลยแม่ไปรับกลับมาเอามาเกิดใหม่นั่นเห็นมาเขาก็เขียนเอาไว้นะในประวัติชื่อนามสกุลก็ประวัติเล่มใหญ่นี่นะคุณโยมจึงบอกว่าคนเป็นโรคเป็นภัยไอมา3ปีเป็นหวัดเป็นวันโรคอะไรต่ออะไรที่รักษาลำบากมากคือฝีดาษเท่านั้นนั่งรักษา 7-8 เดือนนั่นนะต้องนึกดูสิมันทาปูนก็ไม่ได้นะมันเละไปหมดเห็นไหมต้องกินไผ่กินน้ำอธิษฐานเห็นไหมกรรมของคนคุณแม่บอกว่าไอ้เด็กคนนี้ทำไมมันไม่หายอะทาปูนแม่ก็นั่งดูหน่อยทาไป60วันพอวัน60ก็หายเลยกระดูกงอกมันขาดเลยขาดออกมากระหนองเลยนั่นเห็นไหมนี่นะมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าพอได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเราจะไปงมงายแต่เราเอาความดีของท่านเอามาคุยเอามาพูดว่าคนได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละช่วยญาติพี่น้องได้ช่วยคนเจ็บคนป่วยได้นั่นนะเหมือนอย่างหลวงพ่อสนองไปอินเดียไอ้พ่อมันก็เป็นบาดทะยักไม่รู้อะไรมันบาดมันก็จะตายหลวงพ่อก็มันก็หมดที่พึ่งแล้วอินโดก็หมดที่พึ่งเจอพันเตเขามันก็เชื้อเชิญให้ไปช่วยหน่อยคุณว่าก็คุณว่าก็คงเข้าสมาธินะเป่าให้มันนั่นน่ะหายมันดีใจมันไม่ตายนะพ่อมันก็ให้ลูกๆมาช่วยแบกสัมภาระบาดมั่งอะไรมั่งดีใจหมอพ่อผมไม่ตายไม่ต้องไปโรงพยาบาลคนจนนะเนาะเป็นบาดทะยักเบาเขาหายนั่นนะท่านก็ไม่ก็ได้ช่วยใครเหมือนอย่างไอ้เด็กๆมันรถฟั่มนั่นนะมันก็แขนเกินมันก็ปวดอะไรตาอะไรมันนั่นแหละทีนี้ก็แม่คุณแม่ท่านเป็นแม่ชีนี่นะก็รู้ว่าหลวงพ่อสนองอธิษฐานได้ก็อนมันไทยชามมาให้หลวงพ่อสนองอธิษฐานหลวงพ่อท่านก็หยิบนั่นแหละเอาตรงไปไม่เห็นได้สวดอะไรก็บอกไม่เห็นได้สวดอะไรเลยพอไปถึงกลางทางก็สาดทิ้งสาดไม่ออกอะเมื่อก่อนทำมาบวชอยู่เนี้ยแม่คุณนั้นรักหลวงพ่อตะหนองบวชเพราะหลวงพ่อตะหนองตามมาบวช ด้วยเห็นไหมนี่ก็พ่อสนองจะไปไหนก็ไปอยู่วัดไหนแล้วก็ไป
เห็นไหมความรักลูกก็เหมือนเนี่ยโชคดีไปเลยได้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปอยู่กับบ้านเห็นไหมไม่ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อมาปฏิบัติท่านก็มีญาณ นะเราไปเที่ยวตามวัดบาทหลวงที่ใกล้ๆบ้านเราก็ไปเที่ยวดูไปบอกแหมนึกว่าลุงพ่อไปเป็นคิดซะแล้ว กลับมาทักครั้งแรกเลยโอ้โหยายนี่ไม่ใช่เบานะไม่ได้บอกสักหน่อยรู้เลยนั่นนะแม่คุณนี่เก่งนั่นนะท่านก็มีดีเหมือนกันมีของดี นั่นนะเห็นไหมญาติโยมก็ติดแม่คุณเนาะไปฟังเทศไปคุยกันนั่นนะถ้าแม่คุณตายฉันไม่มาหรอกฉันกลัวกลัวทำไมกลัวว่ามาติดอาจารย์พวกเราสาวนะนะเห็นไหมถ้ามาแม่คุณอยู่ฉันจะมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมนั่นนะเห็นไหมลูกผู้หญิงได้ทำก็โปรดคนได้นั่นนะเห็นไหมบอกว่าพระเทพยังไปซักผ้าให้คุณยายคุณยายนาลี121ปีถึงจะได้ตายเห็นไหมถึงจะได้ล่วงลับไปกระดูกเป็นพระธาตุนั่นนะคุณยายมีคนมาทำบุญกับแกเรื่อยตอนเราไปเยี่ยมนะไปทำบุญพาโยมไปทำบุญกันนั่นนะก็เขามาเที่ยวในวังในอะไรกันนิมนต์คนนู้นคนนี้ก็แย่งตัวคุณยายไปทำบุญคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้หากันหน้าดูเลยคุณยายบอกโอ้เบื่อไม่อยากไปคนนู้นก็จะมาเอาตัวไปทำบุญไปบ้านอะไรต่ออะไรเห็นไหมคุณยายก็อายุมากนั่นแหละจะเล่าให้ฟังเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมพอได้แล้วนี่นะมันเป็นธาตุกายติดมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้มันก็ยังหันลีหันฝังเนี่ยจะไปทางไหนดีเนาะมันจะถูกทางใช่ไหมโยมนั่นนะถ้าใครได้อะโอ้โหมันไม่ต้องไปโปรดใครโปรดตัวเราหลวงพ่อทั้งวันผมบวชผมไม่ได้มาคิดว่าจะโปรดตัวเองไม่ได้คิดว่าจะไปโปรดใครนั่นนะเราปฏิบัติหวังพ้นทุกข์อะไรต่ออะไรไปทำไมนะอยากจะไปไม่พูดเขาก็นิมนต์ให้หลวงปู่เทศหลวงปู่อยากฟังเขาเทศท่านชอบฟังเทศเห็นนะปู่บุตรดาหลวงพ่อตังวันจะเปิดธรรมะหลวงปู่มหาบัวนี่พระแท้องค์นี้พระแท้เขาบอกว่าไปช่วยหลวงตาเราไม่เข้าข้างใครเราเป็นกลางเราไปเฉยๆงั้นนะกลับมาหลวงพ่อใหญ่รู้อีกเก่งไหมรู้ความคิดของเราท่านก็เทศให้ฟัง
โอ้โหนี่อาจารย์อาจารย์ของแท้เห็นมั้ยท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองไปถึงกรุงเทพยังรู้ความคิดของเราใช่ไหมนั่นจึงบอกว่าคนที่เคยเจอก็ดีใจว่าหลวงปู่นี้มีแต่ความกุศลดังนั้นยกอะไรมาแต่ละคำมันเป็นอัตเป็นธรรมนั่นไม่เคยเละพูดเล่นกับพวกเราเลยเห็นไหมไม่ภาวนาไม่เคยชวนเลยเอ้าซักผ้าให้เราหน่อยถูกุฏิให้เราหน่อยอะไรต่ออะไรเราอยู่กับหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ชวนเรามาอยู่กับเรานี่อะไรต่ออะไรท่านไม่ชวนนั่นน่ะคนมาขอไปสิไปเอาไปเลือกเอาพระก็รักท่านไม่อยากไปอ่ะเห็นมั้ยไม่เกรงใจกันจริงๆไม่ไปอ่ะจะอยู่กับหลวงพ่อสังวานจะให้หลวงพ่อสังวานสอนใช่ไหมนั่นจึงว่านี่นะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เห็นไหมบางทีมีพระเยอะบางทีก็มีน้อยนั่นเพราะว่าเขาบารมีไม่เท่ากันนั่นนะคุณโยมใช่ไหมต้องนึกดูถึงบอกว่าใครจะมาเทียบเท่าพระราชานั่นนะมันไม่ได้หรอกพระราชาท่านเป็นผู้ที่สร้างบุญมาเยอะนั่นนะเหมือนพุทธเจ้านั่นนะเห็นไหมปัญญาสู้ท่านไม่ได้สักคนนั่นนะเห็นว่าตั้งก็เป็นยังไม่ตัดสรู้ก็ท่านก็เหนือกว่าทุกคนความคิดเห็นนะนั่นนะจึงบอกว่าใครคิดนะโง่ใช่ไหมก็เพราะท่านทำบุญมาทุกภพทุกชาติที่จะมาเป็นพระราชาไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บท่านไปเป็นพระราชานั่นแหละต้องไปจุติมาเกิดต้องไปเชิญมาเกิดนั่นแหละพระราชาองค์นี้ต้องไปอยู่แฟนนี้แว่นแฟนอะไรต่ออะไรเห็นไหมเทพเทวาจัดสรรมาหมดนั่นนะไอ้พวกเราไม่รู้มาจากไหนบางคนไปกล่าวตู่นั่นนะเป็นกรรมนั่นนะมันเป็นกรรมพุทธเจ้ายังเห็นมากษัตริย์มาต้องหยุดสวดปฏิโมกข์อยู่ก็ต้องหยุดนั่นนะเห็นไหมต้อนรับพระราชาให้เลิกนะเลิกสวดนะพระราชามาเยี่ยมอะไรเงี้ยนั่นเห็นไหมพุทธเจ้ายังเห็นไหมยังต้องยกให้นะเหมือนเจ้าของแผ่นดินนะพระยังต้องอาศัยแผ่นดินพระราชาอยู่นั่นนะเพราะชาวโลกยกให้หมดเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ไอ้คนนู้นไอ้คนนี้จะมาเป็นใช่ไหมนั่นนะเป็นไม่ได้นั่นนะโกงก็ไม่ได้ใช่ไหมโกงกษัตริย์ก็ไม่ได้นั่นนะเพ
พราะบุญมันไม่เท่ากันนั่นแหละถึงบอกว่ามันเป็นบุญของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นประสบนิกรที่มีความสุขก็เพราะความดีเนี่ยเสนามาตช่วยกันใช่ไหมนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละยิ่งรอเก้ารัชกาลที่เก้าท่านคิดไว้ให้หมดเลยนั่นน่ะไม่มีใครที่จะคิดถึงเรื่องฝนตกได้ท่านทำได้รวมเมฆได้นั่นน่ะเห็นไหมอัศจรรย์ถึงบอกว่าพวกเราคิดจนหัวแตกจะทำยังไงใช่ไหมแต่เราต้องเอาที่บอกว่าต้องเอาศาสตร์ของท่านไปทำเพราะมันยังไม่เหนือศาสตร์ของท่านทั่วโลกจึงยอมรับไงว่าองค์พระบาทสมเด็จคิดอะไรนะไม่ทุกคนอดอยากนะถ้าใครทำตามศาสตร์พระราชาจะได้ไม่ลำบากไงนั่นน่ะทุกวันนี้ลำบากก็เลยทำม้ากันทำม้าทำอะไรกันไปได้ไหมนั่นน่ะใครเป็นผู้รับอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะประสบนิกรนั่นน่ะนักเรียนนักศึกษาถ้าปล่อยให้กินกันหมดเลยไม่ต้องเป็นครูเป็นอาจารย์นะเป็นราชการแท้ไม่ยอมนี่แหละจึงบอกว่าหักแข้งหักขานั่นนะแท้ไม่ยอม ก่อนเห็นแก่เงินนั่นนะเห็นแก่ไม่ได้เห็นแก่ลูกหลานอะไรตัวใครตัวมันใช่ไหมแต่พระราชาสงสารนั่นนะกลัวลูกหลานจะลำบากนะต้องนึกดูเพราะฉะนั้นนะติเตียนไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะ ถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปความดีของท่านเหมือนเห็นไหมใครจะเหยียบหัวเรือลบให้มันเอียงได้ขึ้นเรือใหญ่เรือลบเรือเอียงนั่นน่ะรัชกาลที่ห้าใช่ไหมไปประพาสยุโรปนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีมนุษย์ตนใดมันไม่ถึงเวลาที่จะแสดงฤทธิ์แบบพ่อรอห้านะเห็นไหมไปเยียบเข้าหัวเรือลบเอียงพลังกลัวเลยกลัวบารมีเลยใช่ไหมม้าตัวนี้มันกัดคนดีไม่ดีมันเอาตายท่านรู้อีกเสกหญ้าให้มันกินนะ เสกยาให้มันกินอธิษฐานมันเชื่องเลยนั่งได้เห็นไหมนั่นน่ะมีใครมั่งอ่ะที่จะไปทำแบบนั้นอ่ะแล้วมันก็บอกว่าไม่ดีอะไรอ่ะเทพเขาจัดสรรมา ใช่ไหมนั่นน่ะมูเทพเทวดาจัดสรรมานั่นนะจอมคนที่เรียกว่าเป็นจอมมนุษย์ยอดมนุษย์อะไรหัวหน้ามาเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีบุญนะนี่แหละพวกเราก็อยากมีบุญอยากนิพพาน
จึงมาอดหลับอดนอนนี่นะใช่ไหมทำไงอ่ะให้มันแตกฉานให้ได้ให้ดวงใจเราเป็นดวงประทีปเนี่ยส่องแสงในดวงใจเราใช่ไหมมีตะขี้เลื่อยใช่ไหมยอมแม่ชอบพูดอย่างเงี้ยไอ้หัวขี้เลื่อยใช่ไหมหัวขี้เลื่อยมันไม่ใช่ไม้แก่นมันขี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้มันได้แต่ทำไม้อัดเท่านั้นเองขี้เลื่อยใช่ไหมมันไม่ใช่ไม้แก่นนั่นน่ะมันอยู่ไม่นานก็ทิ้งอีกนั่นน่ะอัดมาทำเป็นโรงศพอ่ะทุกวันใช่ไหมไม้มันไม่มีนั่นลองนึกดูสิในหลวงบอกปลูกไม้ตะเดาปลูกไม้ใช่ไหมไม้กำปูเนี่ยสิบกว่าปีทำโต๊ะได้ไม้ขนุนปลูกวันที่นะมันเหลืองเลยนะตาจะเล็กนี่สวยยิ่งกว่าไม้สักทองอีกมันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพระราชาให้ปลูกให้ปลูกหลายๆอย่างจะได้พ้นความยากจนจะได้พ้นความลำบากอุทุกข์ภัยใช่ไหมไอ้พวกแถวเคนยาหรือแถวอะไรนั่นที่คนดำทางนู้นไปดำมาเอาสูตรของพระราชาไปปลูกไม้น้ำไปปลูกไม้น้ำป่ามันก็มาอยู่อาศัยนั่นแหละทำให้คนพ้นความจนไอ้คนดำโอ้คนนี้กลายเป็นด็อกเตอร์มีชื่อเสียงเลยผู้หญิงนั่นแหละเห็นไหมมีชื่อเสียงที่คิดเอาแบบในหลวงเอาไปใช้อย่าไปปลูกอย่างสองอย่างนะมันเห็นไหมไม้ลวกไม้ไผ่ก็จะทิ้งนั่นน่ะเผาถ่านก็ได้นะทำอะไรได้หมดนั่นน่ะเอาตอกมาต้มกับน้ำโซดาไฟน้ำโซดาไฟหนึ่งส่วนเหมือนในโซดาไฟ1โลกับน้ำ3โลนั่นน่ะเอามาต้มตอกไม้ไผ่ก็จะได้งอดไม่กินเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ข้างฝาได้ผ่าเข้าทำรังเล็กใช่ไหมต้มทีนี้พอมันสุกเรียกว่ามันสุกต้มไปทำไปทำมามอดไม่กินนี่เห็นไหมคนก็จะปลูกไปทำไมมันรกไม้ข้าวหลามเผากันทั้งเมืองไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่เมืองลาวเมืองเขมรคนใดมาปลูกใช่ไหมนั่นนะปลูกมันเถอะ4-5อย่างไม้สักเห็นไหมโตไม่ทันต้องเอาไม้สักไปแกะแบบ10ปีนี่ตัดนะเหมาไล่เป็นล้านล้านเลยเห็นไหมนี่นะโยมมันไม่ทันคนภาคเหนือได้แกะขายกันอะไรกันนักท่องเที่ยวเห็นไหม นี่นะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์นับไม่รู้กี่ร้อยล้านแต่ก่อนโบราณเรียกว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์นับแสนนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่พันล้านเพราะวิชามีปัญญาก็บุญเก่าเขานั่นน่ะเนาะเขาถึงจะทำได้นั่นน่ะใช่ไหมโยม
ก็เหมือนเรานี่แหละเราเป็นผู้หยุดนั่นน่ะเป็นผู้หยุดเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นนักหยุดเป็นนักรู้ขึ้นมานั่นน่ะทำไปแล้วหยุดไอ้ทิ้งไม่ดีไอ้ทิ้งบาปๆเราก็ไม่เอามาในดวงใจเราใช่ไหมอาฆาตมาดร้ายก็ไม่เอานั่นน่ะก่อนที่เราจะไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยเห็นไหมเราภาวนาวะถ้าเราได้โสดาขึ้นมามีแต่คนเมตตามีแต่คนสงสารนั่นน่ะมีแต่คนรักใครนั่นน่ะเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนก็มีไม่มีใครรังเกียจใช่ไหมนั่นนะครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีเนี่ยฮะให้หลวงปู่อยู่120ปีนะหลวงปู่มหาบัวอย่าเพิ่งตายนะอะไรต่ออะไรมีแต่คนอยากได้ไว้เป็นล่มโพล่มไทรนะเห็นไหมถ้าเราอายุมากๆเราไม่ได้อะไรตายซะก็ดีใช่ไหมทรมานนึก นั่นแหละเห็นไหมแม่ตายซะก็ดีแม่ปากบนเก่งอะไรต่ออะไรด่าเก่งนั่นแหละเห็นไหมบางคนพอได้เท่านั้นใช่ไหมภาวนาไม่ได้ไงมันก็เลยได้ความดุมาไว้ในดวงใจกรรมไงกรรมมันให้ทำให้เป็นอย่างนั้นให้ลูกหลานก็ไม่รักนะใช่ไหมนั่นนะบางคนนี่โอ้โหแม่จะชราเท่าไหร่ก็อยากให้แม่อยู่นั่นนะแม่ก็เบื่อทับตายใช่ไหมเหมือนลุงปู่บุญยฤทธิ์นั่นนะนั่นนะอายุมากแล้วท่านก็อยากจะไปนะใช่ไหมนั่นนะอายุมากแล้วไม่รู้จะอยู่ทำไมนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมใครไปทำบุญก็ยังได้นะยังได้บุญนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่ไม่ฉันหลวงปู่ก็โมทนานั่นนะ เห็นไหมโมทนาในใจหลวงปู่ไม่พูดนะพูดมันเหนื่อยนั่นนะหลวงปู่เกื้อนนะใกล้มาก็ทำเฉยนั่นนะพูดเดี๋ยวเหนื่อยท่านบอกว่าไม่อยากพูดนะแล้วก็ไม่ค่อยพูดจริงๆขันติมันเกิดมาไงเราเยอะมาไงอ่ะหนูเอ้ยไม่หลับไม่นอนเอามาเซอร์เวย์เอานั่นน่ะนี่แหละท่านบอกว่าไอ้พวกความเจ้าชู้นั่นแหละมันไปเกิดครูบาอาจารย์บอกว่าเออนั่นน่ะเป็นเก้งเป็นกวางก็เพราะไอ้ความโกรธไอ้ความเจ้าชู้นั่นน่ะสารพัดไปเป็นงัวเป็นควายนั่นน่ะเห็นมาไปเป็นหมูให้เขาฆ่าใช้ชาติเขาอะไรต่ออะไรนะบางคนบอกว่าเห็นคนเดินไป6คนใส่เสื้อลายๆกันไปทีนี้ก็พอไปถึงคอกหมูก็โดดเข้าไปในคอกหมูเขาก็ตามไปดูเอ๊ะทำไมคนมันมาโดดมาในคอกหมู5-6คนไอ้หมูมันมีลูก6ตัวไงตัวมันลายๆนั่นนะโอ้ถึงให้พระเห็นพระไปสวดมนต์
แบบชนบทเนี่ยจะตามไปดูกันว่าทำไมมันเดินไปกระโดดเข้าคอกหมูนั่นน่ะวิญญาณวิญญาณคนให้พระได้สอนไงได้ไปสอนคนว่าเห็นไหมกรรมต้องมาเกิดเป็นหมูไรตาไรถ้าไปให้คารวาสเห็นก็มันก็ไม่กว้างไงเลยต้องให้พระเห็นใช่ไหมโยมจึงว่านิมิตนี่แหละนิมิตที่ไร้ไร้นี่นะเจตสิทธิ์ที่เราได้ประสบประการน้องชีวิตเรานั่นนะเราจะนำนี่นะจิตเจตสิทธิ์อันเนี้ยไปทางไหนก็ในโลกมนุษย์นี่เองนั่นนะกรรมไม่ดำไม่ขาวหลวงปู่พุทธาว่ากรรมดีก็ไม่เอากรรมชั่วก็ไม่เอาเอากลางๆก็แล้วกันนะไม่ทุกข์ไม่สุขเหนือบุญเหนือบาปไงนิพพานไม่อยากได้อะไรแล้วใช่ไหมติดกินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายนะหลวงปู่เสร็จแล้วนี่นะเลิกหมดกิจแล้วนะหายใจคอยตายนั่นนะระวังตัวนั่นนะทั่วพร้อมของท่านนั่นจะมาโยมนั่นนะคนถ้ามีสมอไทยสมอพิเภกครอบครัวหนึ่งมีใช่ไหมมียายเก็บไว้ทำไมนี่แหละสมอเนี่ยมันเป็นยาเก็บเอาไปขายตลาดเห็นนะเราจำได้นะถ้าเรามีบ้านมีสัก 4-5 ต้นโอ้ต้นมันใหญ่ลูกมันดกนะไอ้สมอเนี่ยนะเห็นไหมดกลูกมันดกเรานึกถึงคนโบราณเห็นไหมมีอะไรอ่ะป่าหน้าแล้งปลูกหน้าฝนปลูกควักทองปลูกน้ำเต้าใช่ไหมเลี้ยงครอบครัวมาต้องก็โบราณเลยเห็นไหมมีต้นไม้ยาเอาไปขายตลาดเห็นไหมหอบมาถุงนี้ผมให้ลุง700บาทน่ะยาไทยเห็นนะเขาก็ไปหามาสั่งซื้อเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นคนอยู่บ้านนอกจนลำบากแต่เขารู้จักไม้ยาเขาก็เก็บมาขายปลูกมั่งอะไรต่ออะไรนี่แหละก็พ้นอัตภาพความทุกข์ไปทำนาด้วยใช่ไหมครอบครัวยายที่อยู่บังลี่นะที่เราเคยไปค้าขายอยู่กับญาติไปส่งของไงก็เลยรู้ว่ามันเป็นลูกอะไรเรายังไม่รู้จักเลยแต่ก่อนสมอพิเภกนั่นสมอไทยมันลูกยาวๆหน่อยนั่นน่ะมะขามป้อมสมอตากแดดใช่ไหมเราไปซื้อเขาเนี่ยลง100-200เลยนะไอ้สมอพวกเนี้ยน่ะเราขายเขาเดี๋ยวนี้ก็คงแพงน่ะเขาขายออกมานี่ก็แพงเข้าไปอีกเห็นไหมเหมือนไม้ฝางใช่ไหมแต่ก่อนนี้ขีดละโลละ14บาทเดี๋ยวนี้ขีดละ9บาทเห็นไหมเพราะโค่นกันหมดเห็นไหมไม้ฝางทำยา
นั่นแหละยอมลองนึกดูสิโอ้ยามะยาไม้ฝางมาเผาทานไอ้ไม้นี่ไม้ยาทั้งนั้นเฮ้ยมาเผาเขาหลามใช่ไหมมันตายแล้วเตมงคลปฐุมบดีพอเวลาหน้าพระป่าหน้าอะไรก็ทำข้าวหลามแจกกันเนี่ยเขาก็ไปเอาไม้อันเนี้ยมาโอ้โหไม้เงินไม้ทองนะโยมไม้ยานั่นญี่ปุ่นอยากจะซื้อเลยภูเขาเนี่ยซื้อให้หมดในหลวงไม่ขายนั่นน่ะมันมียาทั้งนั้นในภูเขานั้นเขารู้เห็นไหมนี่แหละโยมลองนึกดูว่าทรัพย์ในดินนั่นใช่ไหมโยมทรัพย์ในดินที่สินในน้ำทีนี้คนก็ไม่นึกไงว่ามองข้ามสมุนไพรไปบางคนนี่ปลูกแล้วยังถวายพระเทพอีกนะก็บอกปลูกอยู่แถวอู่ทองปลูกสมุนไพรขายดีนั่นนะคนเราเนี่ยมองข้ามไปมองข้ามเผาทานกันหมดหลวงพ่อผาสุกบอกไอ้ต้นพวกเนี้ยไอ้ต้นตันเซียนอีกมันเหมือนมันเหมือนอะไรนะเหมือนที่หนึ่งของลูกไม้เหมือนกันจิ้มน้ำพริกนะปลาทูมั่งอะไรมั่งเนาะนั่นแหละในหลวงบอกว่าไม้ต้นนี้อย่าไปค้อนมันเอาไว้กินจิ้มน้ำพริกได้เห็นไหมอันเซียนบางคนไม่รู้จักอะมูลบนพาท่านไปเห็นมีต้นหนึ่งบอกว่าไอ้เก่งไอ้กวางก็กินนะนั่นนะมันหมดแต่ยอมต้นไม้ที่สัตว์กินได้โค่นกันหมดป่าไม้ก็ไม่ได้ปลูกใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรกินก็มาเล่นสับปะรดสินะช้างก็มาเล่นสับปะรดชาวบ้านดินะนั่นต้องกันต้องอะไรกันเมาเฟียใหญ่นั่นคือช้างใช่ไหมดีไม่ดีก็รถชนออกมาถนนนี่รถชนเนาะนั่นน่ะน่าสงสารที่นั่นน่ะเจ้ามาเป็นสัตว์เจ้าก็ยังต้องทุกข์เจ้าก็ต้องมาโดนรถชนอีกนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมลองนึกดูว่าทุกข์กับสัตว์เนี่ยนิโรธกว่าจะมาพบนิโรธนั่นน่ะใช่ไหมทุกจริงๆนั่นน่ะถ้าคนเราเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่ามีค่ามากมันก็ฆ่ากันมนุษย์มีค่ามากตอนเป็นตายแล้วก็หมดค่าใช่ไหมที่บอกว่าพอเป็นนี่เห็นไหมช่วยสังคมได้นั่นเดี๋ยวนี้ก็เห็นไหมสังคมก็เบียดเบียนกันเด็ก8-9 ขวบมันก็จะเอามาทำเมียทำผัวกันแล้วนั่นเห็นไหมมันรังแกกันยังเป็นเด็กนักเรียนอะไรต่ออะไรนั่นนะโลกมันวิปริตใช่ไหมนั่นนะ
ถ้าเรามานึกตัวว่าเราอยู่กับดินน้ำลมไฟมันก็ไม่รู้จักเบื่อนั่นเพราะอำนาจของมันอำนาจของมันแรงกว่ามันไม่เห็นตัวเบื่อนะนั่นนะมันก็เห็นตัวอยากได้อยากดีของมันใช่ไหมโยมต้องนึกดูให้สังการนั่นนะธาตุแต่อันนี้นั่นนะเรากินของเน่าเปื่อยเข้าไปบูดไปเน่าอยู่ในโลเนี่ยเรียกว่าโรงอาหารในท้องเรานะใช่ไหมหุงต้มอยู่ธาตุไฟมันต้มมันชะลอความบูดนั่นนะบูดเน่านั่นนะมันต้มไว้ถ้าไม่มีธาตุไฟมันก็ตายนั่นนะธาตุมันเย็นนั่นนะถ้าธาตุมันเย็นมันไม่ร้อนนั่นเผาผลาญอาหารนะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละมันก็ออกมาก็ทรงกินนั่นนะเห็นไหมมันไม่ทรงอะไรมันไม่ทรงอะไรมันจะไปทรงชายกระโปรงเขาอยู่นั่นนะใช่ไหมแล้วก็บอกว่านั่นนะมันไม่รู้จักเบื่อหน่ายมันเป็นกรรมทำอะไรแล้วนั่นนะเห็นว่าคนที่บอกว่าคนยังอมดากันนั่นนะไอ้โรคจิตอะไรต่ออะไรนั่นนะโอ้เขาก็ใจพูดพอเราได้ยินก็โอ้จิตมันเป็นโรคนั่นนะวิญญาณมันไปติดใช่ไหมนั่นนะอยากรู้อยากเห็นเท่าไรก็ไม่เบื่อนั่นนะเพราะมันส่งเสริมทุกข์นั่นเองนั่นนะความจริงอะถ้ามันนึกดูพอตายแล้วมันก็ไม่อยากต้องแล้วใช่ไหมขึ้นอืดพองกูไม่อยากดูหรอกหน้าเป็นลูกมะพร้าวเลยใช่ไหมนะความร้อนมันทำให้เปื่อยสุกนะขึ้นอืดเปื่อยสุกเลือดมันตายแล้วนั่นนะเนี่ยลองนึกดูไม่อยากดูแล้วถ้าตาก็จะปิ่นลิ้นก็จะจุกปากน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะไหลออกทางมูกทางปากนั่นกูไม่อยากดูแล้วยังต้องกินเหม็นอีกนั่นใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าดอกไม้พระอริยเจ้าคือศพนี่เองศพมนุษย์นี่เองเป็นดอกไม้พระอริยเจ้ามายังคุยกันอยู่พอไม่ช้าตายซะแล้วนั่นนี่นะเรียกว่าผีหลอกแล้วนั่นลองนึกดูก็ห่อผ้าไว้ก็ไม่อยู่ใช่ไหมนั่นนะความสวยมันเปื่อยเน่าไปแล้วมันซิดไปหมดนะเห็นไหมมันบูดมันเน่าตามอาหารนั่นนะคนหนังเล็บฟันก็บูดเน่ากันไปหมดนะแต่ลองปล่อยไว้สิใช่ไหมนอนเป็นที่อยู่ของนอนนอนมันกินทั้งตัวเดียวพักเดียวหมดเนื้อเละแล้วมันก็กินหมดเลยเราไปเห็นไอ้นกมันตายนอนมันกินเดี๋ยวเดียวเหลือแต่กระดูกเราว่าโอ้มันฮะสังขารของคนก็เหมือนกันนั่นมือนอน
มันชอบของมันนั่นน่ะโอ้ยไปเถอะถ้าหายไปอยู่กับเราเถอะไอ้เทวดานี่มีความสุขเหลือเกินแก้วแหวนเงินทองมันเยอะเหลือเกินบนนู้นเนาะที่เราได้ทำบุญกันโอ้ยพูดไปมันแข็งไอ้แก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยสู้อยู่ในห้องน้ำนี่ไม่ได้อ่ะอยู่ในส้วมเนี่ยไหลมาเทมาได้กินทุกวันสนุกสนานนั่นแหละอร่อยนั่นแหละโอ้ยตายแล้วไปเพื่อนเรานี่มันลงมาทละมาชวนให้ไปเป็นเทวดาไปไม่ได้นั่นได้มาที่บอกว่ามเหสีของกษัตริย์นะพอตายเอาดองไว้ยังดีเลยทีนี้ก็พระราชาก็ดีใจเนาะภรรยาเราได้เก็บเอาไว้ดูคิดถึงก็ได้ดูทีนี้ไปนั่งกรรมฐานไปนั่งกับพระทีนี้ก็พอมเหสีตายไปเป็นนอนไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญทุนทานเนี่ยทีนี้ก็ทำไงอ่ะพอไปเจอเขามามาไอ้ชวนให้ผัวเก่าฆ่าเลยเห็นไหมคิดฆ่าพระราชาเลยเนี่ยลืมแล้วลืมพระราชาองค์เก่าทีนี้ไปอยู่ที่นู่นแหละนี่ก็สั่งพูดอย่างเงี้ยพระราชากลับมาได้เผาทิ้ง ดูสิเห็นว่าเขาลืมละไอ้สามีรักทับตายเห็นไหมสวยงามพอตายแล้วไปเป็นนอนไปเป็นอะไรเห็นไหมเจ็ดคอให้ตายเลยอะไรต่ออะไรว่าอีกเห็นไหมทีนี้ไม่ต้องให้ใครสอนเลยไปได้ยินกับหูกับตากลับมาเผาทิ้งเลยเห็นไหมเนี่ยมันต้นบัญญัติต้นบัญญัติของพุทธศาสนาบุคคลที่เอาตัวอย่างมานั่นนะใช่ไหมยกตัวอย่างบางคนเห็นไหมที่ไปทำความดีทอดกฐินพระป่างานนั่นนะบางคนเห็นไหมในชีวิตทำบุญครั้งเดียวตกเย็นก็ตายแล้วถ้าไม่ไปโปรดยายคนนี้ก็ตกนรกใช่ไหมบุญก็ไม่ได้ทำโมกขลาภาษาลิบุตรต้องไปบิณฑบาตเช้าๆไปโปรดโยมนะอนุเคราะห์นั่นนะเห็นไหมชีวิตคนเราที่ยังไม่มีที่พึ่งก็เหมือนอย่างกับไอ้อะไรนะที่บอกว่าไม่มีที่พึ่งก็จะต้องไปนรกไปอะไรนั่นนะไปโปรดยายตานั่นเห็นไหมทีนี้ที่บอกว่าไปเป็นพระอินทร์แล้วก็ยังรัศมีสู้เขาไม่ได้อีกคงลงมาทำบุญกับพระอรหันต์อีกเห็นไหมทำบุญกับมหากัสสปะจะไปโปรดคราวนี้รอดจะไปโปรดคนจนนั่นแหละให้คนจนจะได้มีวาสนากับเขามั้งพระอินทร์ก็มาตัดหน้า
ใช่ไหมสองคนผัวเมียทำเป็นคนยากจนทำข้าวบ้านก็ยากจนแต่มาคัสสปะก็ผ่านมาคนนี้ทำเป็นงกงกเงินเงินนั่นแหละเอามาใส่บาตรกันแม่นะพระมาแล้วพระมาโปรดใส่บาตรเข้าไปหอมทั่วบ้านแถวนั้นน่ะนี่มันไม่ใช่อาหารธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาท่านเป็นใครท่านเป็นเทวดามาเนอะท่านมาแย่งบุญชาวบ้านเราจะโปรดคนจนเนี่ยเห็นไหมแค่เอาวันหลังท่านไปเข้าใหม่จะได้แต่ท่านก็ต้องพูดได้เป็นนี่แหละอุทาหรณ์ว่าทีหลังอย่ามาแย่งบุญของคนนะคนที่จนๆเขาจะได้รวยมั้งโอ้โหผมก็ไม่รวยรัตมีมันไม่พอไม่เท่าเก่านั่นน่ะรัตมีก็บาดตากว่าได้ต้องมาคิดทำบุญจะพาละหันนั่นน่ะได้รัตมีไม่อายเราเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจริงก็ไม่จริงก็ลูกหลานก็เอาไปคิดดูนะนั่นนะว่านี่แหละคุณงามความดีที่เราได้ศึกษาเราได้ผูกมิตรไว้กับพระพุทธองค์นั่นนะการปฏิบัติธรรมนั่นได้ทำใจเราได้ผูกมิตรผูกใจเราเราจะต้องจากกันหมดนะคนในลานธรรมนี่ก็ต้องจากกันจากลานธรรมพวกเราก็ต้องจากมันสมมุติเท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาถึงเวลาแล้วต้องจากกันทุกคนนั่นรักแสนรักก็ต้องจากกันหมดนะใช่ไหมแม้กระทั่งกระดูกของเราก็ต้องทิ้งไว้ในแผ่นดินเนี่ยกระดูกแขนกระดูกขานั่นลองนึกพิจารณาดูนั่นนะถ้าใครเข้าใจหมดความตนีได้เห็นมั้ยสองคนผัวเมียเศรษฐีจะกินขนมทีก็ปวดหัวตัวร้อนเลยหนาวๆร้อนๆเลยกลัวบริวารข้าทาสจะมาขอกินน่ะอยากกินก็อยากกินภรรยาก็รู้ไงเราไปทำกันสองคนไปกินบนปราสาทนู่นน่ะไปอยู่เจ็ดชั้นนู่นน่ะไม่ให้ใครเดินไปเดินมาเห็นเดี๋ยวจะมาขอเรากินนั่นน่ะไปทำบนนู้นน่ะบนปราสาทพระโมคคัลลาก็ไปลอยอยู่บนนั้นนะไม่มองเราไม่สนนะขนาดมาอยู่บนปราสาทแล้วยังมาบิณฑบาตแล้วบนปราสาทอีกไม่อยากมองนะไม่อยากให้นั่นนะนี่ก็อดรนทนไม่ได้ก็ใส่มันไปสักแผ่นนึงแล้วกันนั่นน่ะท่านจะได้ไปพอ
พอไปหยิบเข้ามามันติดมาหมดดึงกันดึงว่าไม่หลุดดึงไม่หลุดเอทีนี้ก็หันมาดูมันก็เยอะขนมมันเพิ่มโอ้เกิดเริ่มใส่เพราะว่าพระแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมทีนี้ก็เกิดเริ่มใส่แล้วเอาอย่างนั้นท่านอยู่ถึงไหนล่ะอะไรตาอะไรอยู่กันกี่องค์ล่ะนั่นโอ้อยู่ราวป่านู้นน่ะเดี๋ยวเราก็เขาท่านก็รอฉันขนมเรานั่นแหละทีนี้ก็พากันไปสติก็พากันไปฟังธรรมพุทธเจ้าจึงได้โสดาบันนั่นก็เลยทีนี้เลิกขวงเลยรู้เลยว่าอ๋อคนนี้เป็นมิตรแท้กับพวกเรานักบวชเป็นมิตรแท้เป็นนาบุญพวกเราพวกเราจะต้องให้ทักษิณาทานนั่นอนุเคราะห์ใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่ได้ก็อ่านไม่ออกไงอ่านใจพระไม่ออกนั่นนะก็คิดว่าพระเป็นกาฝากสังคมนะก็นึกอย่างนั้นพระไม่ทำงานไม่ย่างกินเองไม่เผากินเองอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เข้าใจไม่ว่าแล้วนั่นนะถึงว่าคนเราอะชั่วกระช่างจีดีกระช่างสงฆ์โบราณว่าไม่พูดนั่นนะไม่พูดไม่ให้ว่าเดี๋ยวไปเจอพระดีเข้าเราก็กลัวบาปนั่นเอง ที่เราลงทุนอดหลับอดนอนมาแล้วนะมันใกล้จะเหนือบุญเหนือบาปนะแต่ไม่ยอมยอมลองนึกดูที่บอกว่าทำบุญแล้วทำไมเห็นเปรตมันสูงอะไรตาอะไรบอกนั่นแหละญาติเก่าของเราไม่ใช่ใครบางคนก็ไปไหว้พระพุทธกยาเห็นเปรตมันร้องที่ตำต้นโพอะไรต่ออะไรนั่นหลวงพ่อใหญ่บอกแผ่เมตตาให้เขานั่นมันเป็นญาติเก่ากันอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมถึงว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิ